Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สบายกันดีไหมก็เป็นธรรมดานะที่เหตุการณ์แต่ละวันที่อัลลอฮ์บอกเราไม่มีใครรู้วันนี้เนี่ยที่ผมต้องเปิดเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันได้ไม่นานพอมันหันใจไม่ออกใส่แมสเนี่ยทั้งวันเนี่ยก็แย่อยู่แล้วแต่ตอนแรกนะผมกะว่าเอ๊ถ้าโต๊ะอิหม่ามให้ใส่แมสเนี่ยห่างระยะกันแล้วแรงใส่แมสอีกเนี่ยคงจะได้สักครึ่งชั่วโมงเพราะว่าลองนึกดูสิปิดนี่ด้วยแล้วพูดด้วยแล้วก็คิดดูเวลาไปสัก15นาทีกลิ่นจะเริ่มขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยเมากลิ่นตัวเองนะนี่แหละครับก็อัลฮัมดุลิลละห์คำพูดหนึ่งที่ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราจะคุยวันนี้กับมีความหวังวันหน้าเราจะไม่คุยวันหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราจะคุยสิ่งที่วันนี้กับวันที่ผ่านมาวันนี้กับวันที่ผ่านมาว่าเราเจออะไรกันบ้างเราผ่านอะไรแล้วเราสอบผ่านหรือเปล่าเราสอบผ่านหรือเปล่าก่อนอื่นเนี่ยผมขอเล่าให้พี่น้องฟังนิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจเหมือนกับโต๊ะอิหม่ามสถานีนิวทีเอ็มหลังจากเกิดมีโควิดเกิดขึ้นผมก็ป้องกันสุดท้ายเราก็อ้าวคนนี้ญาติมาอ้าวคนนี้เพื่อนจะไม่ให้เข้าในสถานีเอาให้เข้าก็แต่คนอื่นน่ะไม่ได้ให้เข้าหรอกสุดท้ายไอ้ความที่เราป้องกันคนอื่นที่ไม่ใช่ญาตินี่ไงอัลลอฮ์สอนบทเรียนเราเลยโอ้โหคนนู้นเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวติดนะคนนี้เดี๋ยวติดนะทีญาติตัวเองให้เข้าทีเพื่อนตัวเองให้เข้ารู้สถานีเลยพี่น้องตากล้องเป็นโควิดพนักงานขับรถเป็นโควิดอาจารย์สุไหมีอาจารย์บัสรีอาดัมอาจารย์ชอตหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มหัศจรรย์คุยวันที่ผ่านมากับวันนี้นะวันข้างหน้าไม่รู้ก็ขอดุอาอย่ามานี่แล้วกลับไปเป็นโควิดกันละพี่น้องรู้ไหมเหลือผมกับอาจารย์สมิธอัลลอฮ์ยังปกป้องไม่ให้เป็นโควิดแล้วที่เล่าเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมผมเนี่ยก็คนอาจารย์สุไหมีอาจารย์อาดัมอาจารย์บัสรีกินข้าวเดียวกันอยู่ทุกวันหนึ่งเวลาเป็นโควิดอย่างร้อยหนึ่งอาทิตย์มันออกอาการก็คุยกันอะไรกันหยอกล้อกันแย่กันด้วยซ้ำอัลลอฮ์พี่น้องแบบไม่ใส่หน้ากากอยู่ในบ้านเชื่อไหมคนที่แกล้งผมคนที่ขำอะไรนะเป็นหมดเลยต้องเข้าโรงพยาบาลกันทุกคนเลยเหลือผมกับอาจารย์สมิธผมนี่คนตรวจโควิดให้อาจารย์สุไหมีอีกเวลาอาจารย์สุไหมีไอน้ำมูกออกมาตรวจสิหน้ากากก็ไม่ใส่ถุงมือก็ไม่ใส่แย่ให้เลยป๊าบแย่ให้เวลามากับไอที่ตรวจอาจารย์สุไหมีเป็นโควิดโอ้โหแทบช็อกเลยผมตายแล้วหน้ากากก็ไม่ได้ใส่ถุงมือก็ไม่ได้ใส่กักตัวอีกหนึ่งอาทิตย์สุไหมีนี่อาจารย์สุไหมีอยู่คุยกับพ่อตาพ่อตาเป็นโควิดเขาก็ไม่รู้เขาก็เอว่าเขาก็ไปหาหมอที่คลินิกเวลาไปหาหมอที่คลินิกหนึ่งอาทิตย์เวลาไปตรวจดูเป็นโควิดอ่าฮะอีก2อาทิตย์ผมนั่งคุยกับเขาแต่พ่อตาเป็นแล้วตายเลยเป็นไปตรวจไปหาหมอพรุ่งนี้จะเข้าโรงพยาบาลตกกลางคืนตายเห็นมาคนอัลลอฮ์ใช่ตายอัลลอฮ์เลือกไว้แล้วอัลลอฮ์เลือกไว้แล้วไม่เท่านั้นพ่อตาตายก็ไม่นึกอะไรก็โอเคเราก็เก็บตัวผ่านมาได้1อาทิตย์ภรรยาลูกและเราก็กอดลูกหอมลูก
เช็คโคเห็นลูกไม่สบายเฮ้ยลองเช็คเล่นๆดูภรรยาให้เช็คเล่นๆดูติดทั้งคู่อาดาอัสตัฟิรุลลอฮ์แล้วก็คิดดูกินข้าวอยู่ด้วยกันนอนเตียงเดียวกันกอดลูกหอมลูกโอ้โหพี่น้องวันที่รู้ว่าลูกติด3วันไม่ได้กินข้าวทั้งที่เราไม่ได้ติดนะมันกินไม่ลงเลยเพราะเราได้เห็นว่าโควิดตายตายแล้วลูกฉันเพิ่งอนุบาล3ขึ้นป.1เองกำลังอ่านหนังสือให้ผมฟังเลยแล้วก็เขียนชื่อผมอะไรตาอะไรตายแล้วเราหมดแล้วผมนี่ต้องกักตัวไม่ได้หยุดเลยพี่น้องนั่งมองลูกอยู่อีกห้องนึงเราอยู่อีกห้องนึงนั่งคุยกันอย่างเงี้ยเป็นไงลูกโอ้โหพี่น้องบททดสอบทุกคนถูกทดสอบแต่ผมนี่เอาหรอเพื่อนสุดท้ายปิดสถานี8วันตากล้องติดและตากล้องคนเอาน้ำน้ำให้ผมกินทุกวันอ้าวอาจารย์น้ำครับแล้วก็คุยอยู่กันเอาอย่างนี้อัลลอฮ์นี่ให้รู้ว่าพูดวันที่แล้วกับวันนี้อัลลอฮ์ปกป้องซึ่งมันถ้าพูดง่ายๆเขาเรียกปาฏิหาริย์ผมอยู่กับคนโควิดหมดเลยรอดผม2คนกับอาจารย์สมิธโต๊ะครูที่อยู่กับผมนอนห้องเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันแย่กันเป็นหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นจากใครนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันให้พี่น้องได้รู้ว่าถ้าอัลลอฮ์ปกป้องจำดูอาสิครับผมไม่รู้หรอกอัลลอฮ์จะทดสอบอะไรเลยวันนี้เราจะคุยรายละเอียดเลยอัลลอฮุมมาลามานิอาลิมาอะตอยตาวะลามุติยาลิมามานะตาวะลายัมฟาอูซันยัดดีมิงกันยัดดูทำไมนบีถึงอ่านดูอาต้นนี้และให้อ่านบ่อยๆดูความหมายนะใครถ้าอัลลอฮ์จะยกไม่มีใครห้ามใครถ้าอัลลอฮ์ไม่ยกอัลลอฮ์ใช่เกิดอะไรใครก็มาช่วยไม่ได้ถึงต้องอ่านทุกวันผมอ่านดูอาต้นนี้ทุกวักกะตูทุกละหมาด5เวลากลัววันนี้เนี่ยรับปากอิหม่ามที่มาเนี่ยไม่ใช่ไม่กลัวนะกลัวแล้วกลัวมากๆเพราะผมกักตัวผมอยู่สถานีบ้านกับสถานีผมนอนสถานีทุกวันเลยนอนทุกวันเพราะว่าป้องกันตัวเองเพราะว่ารายจ่ายของสถานีมันเยอะถ้าเราหยุดพี่น้องคิดดูก็เราเล่าเหตุการณ์ว่าผมไม่ได้ออกรายการกับอาจารย์สมิธ8วันสูญเงินบริจาคไป500,000ต้องทิ้งไปเพราะแค่กักตัวนะแล้วถ้าหยุดเป็นเดือนแล้วก็เป็นโควิดแต่เราก็ไม่รู้หรอกเราอาจจะเราอาจจะให้เยอะก็ได้ไม่แน่นี่เราพูดตามอาดาเฉยๆฉะนั้นวันนี้ให้รู้เลยนะครับว่าถ้าอัลลอฮ์ปกป้องยังไงก็รอดพี่น้องมีเจออย่างผมอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าลูกกับภรรยาเป็นรู้จนกระทั่งเอ๊ะเขาเป็นไข้สองสามวันละไม่หายลูกก็เป็นไข้เอายังไงเอาลองตรวจโอ้โหพี่น้องไปไม่เป็นเลยแล้วเราไม่จะไม่ติดได้ยังไงอ่ะก็ลูกมามานี่เนี่ยเขากำลังน่ารักอยู่ฉะนั้นทุกคนนี่ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะที่อัลลอฮ์เลือกเราที่ยังไม่เป็นหรือเป็นแล้วอัลลอฮ์ให้หายหนึ่งในบรรดาญาติผมพ่อตาเสียเป็นโควิดวันนี้ไปหาหมอตรวจเสร็จแล้วจะไปโรงพยาบาลพรุ่งนี้เช้ากลางคืนเสียทนายกรีมวิทยากรของ TM ติดโควิดตายพี่สาวแม่ยายติดโควิด2วันตายลูกเขยทนายกรีมคนใกล้ชิดหมดเลยร่วงไปทีละคนละคนละคนและถามว่าคนใกล้ชิดพี่น้องปอดไหมผมขอดูอานะไอ้เมื่อกี้ต้นหนึ่งไล่ต้นป้องกันโควิดมีคนเขาถามว่าเวลาคนรู้ว่าผมจะมาที่นี่ไม่มีใครสนับสนุนเลยอาจารย์จะไปทำไมอาจารย์จะไปทำไม
ก็เพราะรับปากอิหมัมไงลืมไปรับปากอิหมัมว่ามาสอนโอ้โหพี่น้องเรื่องสอนหนังสือเราชอบอยู่แล้วรับปากเฉยเลยรับปั๊บบังดาวุฒใช่ไหมหรือใครบังใครไม่รู้ติดต่อไปรับปากเลยโอ้โหคราวนี้ทั้งคนที่บ้านทั้งใครไปทำไมไปลาเขาเถอะบอกไม่ได้คนเราเนี่ยรับปากแล้วเนี่ยอย่าผิดสัญญาถ้าเราจะเกิดนั่นแหละอัลลอฮ์กำหนดแล้วถึงคนเนี่ยถ้าจะเป็นเนี่ยพี่น้องมันอยู่ไม่ได้เหมือนคนจะตายคนเนี่ยจะต้องตายด้วยถูกรถชนน่ะห้ามยังไงก็อยู่ไม่ได้เพราะอายันเขาต้องเจอกับรถชนเวลาเรามีอีหม่านแบบนี้ขึ้นเมื่อไรเดี๋ยวจะมีบอกนี่แหละที่อัลลอฮ์บอกว่าไงเราจะทดสอบเพื่อจะดูว่าอีหม่านของใครจริงของใครได้แต่ลมปากกลัวไม่กลัวแต่รับปากอิหม่ามแล้วมันหยุดไม่ได้แล้ววันนี้ผมก็ต้องมีสอนในโทรทัศน์ด้วยแต่รับปากอิหม่ามอันนี้ไม่ใช่คนดีนะแต่จะเป็นคนดีจะพยายามเป็นคนดีเมื่อรับปากใครก็จะไปตามสัญญาไอ้ผิดสัญญาเคยมีไหมมีแต่เราจะพยายามให้น้อยที่สุดฉะนั้นวันนี้พวกเราทุกคนนะอยู่ที่นี่นะโควิดต้องกลัวแต่อย่ากลัวจนขึ้นสมองจงกลัวโควิดแต่อย่ากลัวจนขึ้นสมองถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เป็นได้ไหมครูสมานไม่ได้โรคมะเร็งอ่ะรู้ไหมถ้าไม่นับโควิดนะอันดับหนึ่งเลยนะครับตายด้วยโรคมะเร็งอ่ะชั่วโมงนึงตั้งกี่คนเนี่ยเขาสำรวจออกมาแล้วเห็นมาแต่เราก็ไม่กลัวไอ้โควิดเป็นแล้วก็ที่หายล่ะฉะนั้นเวลาเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์พี่น้องจำไว้เลยว่าเป็นก็เป็นแต่เราต้องป้องกันไม่ใช่โอ้โหไปเดินตลาดนัดไม่มีแมสเฮ้ยถ้าอัลลอฮ์ให้เป็นก็เป็นถ้าอย่างนี้มันไม่ได้แล้วนี่บ้าแล้วเนี่ยบ้าเราต้องป้องกันตัวเราให้ดีที่สุดเวลาเรามีอีหม่านที่แท้จริงพี่น้องรู้ไหมความกลัวมีแต่เราจะไม่กลัวขึ้นสมองเวลาเราโกรธใครเราจะไม่โกรธอะไรโกรธเป็นแรมวันแรมปีแรมเดือนเราจะมีอีหม่านอ๋ออัลลอฮ์ทดสอบเราแค่นั้นแหละใจสุขเลยใจมันจะสุขทันทีอะไรจะเกิดก็เกิดฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูอายะห์กุรอานเราไม่ใช่เพียงแค่ว่าพูดแค่ลมปากว่าอัลลอฮ์บอกอายะห์กุรอานนี้อย่างไรแล้วเราก็จำโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้คนรอบข้างผมตายหมดเลยทนายการีมออกรายการอยู่แป๊บเดียวโอ้ยป้องกันอย่างดีดูเวลาอัลลอฮ์ใช่ตายตอนไหนไปติดโควิดมาไปเอาเนื้อกุรบานไปเอาเนื้อกุรบานแล้วเวลาได้เรือนกุรบานมาก็ไม่คิดว่าจะเป็นทั้งบ้านเลยเห็นไหมและทนายตายทนายคนเดียวไม่พอลูกเขยเห็นไหมฉะนั้นเราไม่แน่คนนะครับแต่เราต้องเดินตามกติกาออกนอกบ้านใส่แมสอย่าพึ่งแมสอย่างเดียวจงพึ่งนั่นแหละอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินันบารอซีวันยูนูนีวันยูซามีวามินไซอินอัสกอมนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องอ่านผมอ่านทุกวรรคตูไม่ใช่ไม่กลัวไอ้โต๊ะคูดอีมานแข็งไม่แข็งหรอกกลัวนี่คือสิ่งที่ให้พี่น้องได้รู้อ้าวเรามาดูอายะกุรอานวะลาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมซูเราะห์บากอเราะห์อายะที่155 56 57 3อายะที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องบททดสอบแล้วทางออกเป็นยังไง
สูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่155 56แล้วก็57นะครับที่จะบอกเราฉะนั้นเวลาเรามีกุรอานมันจะสบายตัวเจออะไรและอัลลอฮ์แจ้งด้วยว่าอัลลอฮ์ทดสอบอะไรบ้างและดูซิตรงอะไรกับเราบ้างเนี่ยตรงอะไรกับเราบ้างใน4 5ข้อที่อัลลอฮ์บอกเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอินและแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าสิ่งหนึ่งอะไรบ้างนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์บอกเลยนะเราจะทดสอบดูสิอัลลอฮ์สร้างเรามาสร้างเรามาทดสอบอีกอะไรล่ะอัลลอฮ์สร้างฉันมาแล้วต้องมาทดสอบฉันมาเอาอีหม่านมาอีกแล้วก็ว่าใครอีหม่านแม่งโอ้โหก็มันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องแปลกอยากเข้ามหาลัยธรรมศาสตร์ไหมอยากอยากเข้าจุฬาไหมอยากเพราะเรียนฟรีเป็นมหาลัยของรัฐแต่ถามว่าเข้าโดยไม่สอบได้ไหมครูสมานไอ้นี่แค่มหาลัยธรรมศาสตร์กับจุฬาเรายังต้องสอบแล้วเราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่สอบเลยหรอฉะนั้นอัลลอฮ์ออกข้อสอบแล้วอัลลอฮ์ออกข้อสอบไม่ได้สอบกขคงนะผมกว่าจะจบมาเรียนที่ประเทศอียิปต์ก็ต้องสอบคนเราเนี่ยจะไปสู่จุดหมายต้องผ่านการสอบเห็นไหมอัลลอฮ์ให้ไม่ต้องว่าอัลลอฮ์หรอกมนุษย์ดูดิเราจะเข้าทำงานเขาสอบไหมสอบก็เหมือนนะมีเจ้าของบริษัทหนึ่งที่ผมฟังจากอาจารย์สมิธนะมาสมัครงานแทนที่จะถามว่าจบอะไรมาเพราะเขารู้อยู่แล้วมันจบมีใบมาสมัครเขาถามว่าอะไรรู้ไหมเคยล้างเท้าแม่ไหมเคยล้างมือแม่ไหมดูผู้จัดการถามคำพูดแบบนี้เคยล้างเท้าแม่ไหมเคยล้างเท้าไอ้ล้างมือแม่ไหมตอนเป็นหนุ่มเนี่ยที่จบการศึกษาแล้วเนี่ยที่เรียนตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งจบปริญญาตรีแล้วมาสมัครงานเนี่ยเขาถามว่าเคยจับมือแม่และล้างมือแม่ล้างเท้าแม่ไหมงงไอ้คนนี้บอกยังผู้จัดการบอกว่ากลับไปล้างมือแม่ล้างเท้าแม่แล้วมาบอกผมนั่นแหละพี่มองดูนะเห็นไหมบางสิ่งบางอย่างการสอบของมนุษย์แทนที่คุณจบอะไรมาคุณอะไรแล้วคุณเคยทำงานเนี่ยเปล่ากลับถามเคยล้างหรือเปล่าถ้าคนเคยล้างมือแม่ล้างเท้าแม่ 90% ได้รับเขารับทำงานแน่เพราะว่าอะไรคนถ้าเคยล้างมือแม่จับมือแม่แล้วก็ล้างเท้าแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนละเอียดเป็นคนเอาใจใส่ดูเขาคิดแปลกกับคนอื่นเขาคิดแปลกกับคนอื่นใครถ้าเคยไหนมาล้างมือให้หน่อยล้างมือให้มะจับมือมะถูทาครีมมะแค่ถามแบบเนี้ยเคยทาครีมให้แม่เปล่าหรือแม่ทาให้เราหรือครีมของเราเต็มเคาน์เตอร์กระจกหน้าเลยแต่ไม่เคยเอาครีมดีๆไปทูมือแม่เลยทำไมของแม่ไม่มีแม่ไม่มีเอาแม่มีตังค์เอาตังค์เก็บไว้ให้ลูกแต่ลูกซื้อเต็มเลยแต่ยังเอาเคยไปทาแม่ป่ะดูผู้จัดการเขาถามฉะนั้นสวรรค์ของอัลลอฮ์มีเป็นร้อยกว่าชั้นสูงสุดคือฟิรดาวฉะนั้นอัลลอฮ์จะสอบง่ายๆหรอข้อสอบของอัลลอฮ์ยากแล้วการสอบของอัลลอฮ์นี่สอบหัวใจข้อที่หนึ่งอัลลอฮ์สอบอะไรมีนั่นเข้าฟิทดสอบความกลัวนบีมูฮัมหมัดทำสงครามพี่น้องไม่มีสงครามไหนของนบีมีทหารเยอะกับมุชริกกุฟาร์เลยมุชริกกุฟาร์ถ้ามาเป็นพันนบีหลักร้อยสงครามไหนนบีมีเป็นพันไอ้พวกนั้นมีเป็นหมื่นแล้วถามว่าถ้าเราออกไปรบเนี่ย
เอาดูอย่างแล้วกันที่เขามาชุมนุมกันน่ะสมมติว่าตำรวจมา10คนนี่มาบึ้มเลยเนี่ยวิ่งไหมวิ่งไหมเนี่ยป๋ามันเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบนบีแต่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะมะอานาอัลลอฮ์จะอยู่นบีไปด้วยคำแบบนี้เองพระองค์จะอยู่กับท่านไปอัลลอฮ์ทดสอบความกลัวข้อที่หนึ่งนะกลัวศัตรูเหมือนกันเรากล้าเดินซุนนะห์ไหมถ้ากล้าเดินซุนนะห์อย่างนี้เดินซุนนะก็ดียังไม่มีใครว่าถ้าอย่างนี้ประกาศซุนนะว่านบีทำอย่างนี้แค่บอกว่านบีละหมาดอีที่มุซัลลามัสอาลาเดียวกูสมานจบละตำแหน่งในตำบลจบแล้วเดินไปไหนเวลาเขาเดินอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามเวลาเราผ่านปั๊บนี่แหละนี่แหละคณะใหม่ตัวจริงคณะใหม่ตัวจริงยังไม่ทันอย่างอื่นเลยนะแค่บอกว่าละหมาดอีดของนบีที่มูซอลลาทั้งชีวิตนบีละหมาดอีดไม่เคยเลยที่มัสยิดมูซอลลาอย่างเดียวจบแล้วชีวิตจบเห็นไหมทดสอบความกลัวไหมถ้าเฮ้ยเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวเขาเกลียดเดี๋ยวเขาไม่ชอบแล้วเราจะอยู่ยังไงนี่เนี่ยกลัวหรือเปล่าเราไม่ใช่ไปเถียงกับใครเราไม่ใช่ไปก้าวร้าวแต่เขาจะมองว่าก้าวร้าวจะเถียงเรื่องของเขาเพราะมุมมองแต่เราจะบอกว่าฉันจะพูดว่านาบีละหมาดอีดที่มุซอลลาแค่นั้นเองอาจารย์แถวบ้านไม่มีมุซอลลาที่จอดรถก็ยังไม่มีอยู่แล้วจะทำที่สุราได้ไหมทำเลยไม่มีแล้วไม่มีที่แล้วต้องที่สุราโอ้โหแม่ไปเบียดไอ้คนนี้อยู่ข้างหน้ารถไอ้คนนี้อยู่ข้างหลังรถอันนี้ไม่ใช่นบีไม่ได้สอนขนาดนั้นเพราะมุซอลลาของนบีต้องที่โล่งโล่งที่โล่งโล่งและจัดเป็นสัดเป็นส่วนนบีละหมาดอีดพี่น้องรู้ไหมทำไงนบีเดินไปห่างจากมัสยิดนบีเนี่ยประมาณ500เมตรมัสยิดนบีเนี่ยนบีเดินไปทางบาบุชัรกียะไปมุมหนึ่งของนั่นแล้วนบีก็มีหอกไปอยู่อันหนึ่งหอกสั้นๆแล้วเวลาไปถึงตรงนั้นห่างประมาณ500เมตรนบีก็ปักหอกแล้วก็บอกฉันจะทำตรงนี้เป็นมูซอลลาเดี๋ยวเราแค่เอาเหล่านี้มาบอกเองลองคิดดูสิถ้าในตำบลของเราปฏิบัติแบบเดิมๆดังๆแล้วกล้าไหมล่ะกล้าไหมก็กลัวผมก็กลัวแต่อย่าให้ความกลัวเราไม่ได้ไปสู้รบสงครามศาสนาเหมือนนบีแล้วแต่เราสู้รบกับกลุ่มหรือชุมชนที่ถ้าเราบอกนบีแล้วเขารับไม่ได้นั่นแหละพี่น้องเขาเรียกศัตรูเงียบอะไรล่ะเราจบมาจากต่างประเทศเรียนมาแปลหะดีษได้ถึงจะไม่เก่งก็จริงแต่แปลได้แต่ต้องเดินตามคนที่ไม่มีหลักฐานมันไม่ใช่คำตอบแค่อันเดียวนะยังไม่เอาอันอื่นเลยนะเรากลัวไหมนี่แหละอัลลอฮ์ทดสอบถ้ากลัวก็ได้ซุนนะบางอันแต่ทิ้งบางอันปฏิเสธบางอันเราจะเป็นแบบนั้นเหรอที่เรามานั่งเรียนเราอยากจะรู้ว่าซุนนะนบีมีกี่อย่างเคยรู้ไหมเข้ากุโบต้องถอดรองเท้าพี่น้องรู้ไหมเป็นซุนนะนบีนะเดินเข้ากุโบต้องถอดรองเท้าเนี่ยเห็นไหมบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้เอ้าอาจารย์เข้ากุโบต้องถอดรองเท้าด้วยเหรอถอดครับวันหนึ่งนบีเดินกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านหะดีษให้ฟังซอฮาบะห์คนหนึ่งเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็ล่ะผม
แต่อันเนี้ยเราก็ไม่ค่อยได้เอามาพูดกันแต่ที่ผมเอามาพูดเพราะว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนมีคนถามอาจารย์เข้ากุโบต้องถอดรองเท้าด้วยเหรอผมเนี่ยนะตอบคำถามมา10กว่าปียังไม่เคยมีใครถามคำถามนี้เลยไม่มีใครเคยถามอ้าวครูสมานเราสอนนี่เนี่ยมีใครเคยถามนั่งคำถามนี่ไม่มีใครเคยถามเลยมีหะดีษบทหนึ่งนะครับซอฮาบะห์บอกไบนาอานาอูมาชีรอซูลลอยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ฉันกำลังเดินอยู่กับท่านรอซูลอีซารอจูลนยัมชีฟิลกุบูรท่านใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินอยู่ในกุโบอะไรฮินะลานี่ชายคนนั้นอยู่ในสวมรองเท้าด้วยฟากอล่ะนบีก็กล่าวกับชายคนนั้นว่ายาซอฮิบะซิบตียาใต้นี่นี่คนที่ใส่รองเท้าทั้งสองข้างนั้นน่ะนบีตะโกนไปอัลกีซิบตีซิบตียาใต้กะถอดรองเท้าของคุณด้วยนะนบีบอกให้ถอดเลยฟานาซอรารอยูลูชายคนนี้ก็มองมาใครวะมาบอกให้ถอดรองเท้าไม่เคยได้ยินว่าเข้ากุโบต้องถอดรองเท้าด้วยชายนี้ก็มองมาฟะลัมมาอะรอฟะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาหันมาว้าวรอซูลนี่รอซูลคอลาอาฮูมาฟารอมาบิฮิมาเขาก็ถอดรองเท้าแล้วก็โยนเลยโยนเลยแบบคำซอฮาบะห์นี่แปลกพี่น้องถ้าอย่างพวกเราก็รอซูลถอดด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งใส่มาเราก็ต้องเป็นงั้นนะถ้าพวกเราเวลาโต๊ะครูบอกแต่ซอฮาบะห์อีหม่านของเขานบีพูดอะไรนะคนที่แบบเคร่งนะรอซูลบอกเนี่ยอัลเลาะห์สมมุติว่าเราเห็นคนเดินโต๊ะอิหม่ามบอกเฮ้ยไอ้นั่นกูโบเราหนามก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีทางเดินก็สวยเดินก็ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยถอดรองเท้าด้วยนะอิหม่ามทำไมต้องถอดล่ะอัลลอฮ์ถอดก็เปิดสิอะไรตาอะไรนี่พวกเราแต่ซอฮาบะความมีอีหม่านของเขาแค่นบีบอกถอดรองเท้าหันมาเห็นนบีไม่พูดอะไรแล้วถอดโยนโครมโยนเลยอุลามะจึงบอกว่าการเข้ากุโบโดยถอดรองเท้าจะถือเข้าไปหรือจะวางไว้ข้างนอกรั้วกุโบเป็นซุนนะเป็นซุนนะเอ้าอาจารย์แล้วคนที่เข้าไปล่ะแล้วใส่รองเท้าล่ะถามสิในกุโบมีหนามไหมไม่มีในกุโบเดินแล้วเท้าพองไหมไม่พองในกุโบถ้าถอดรองเท้าแล้วไอหินเหินอะไรมันจะตำเท้าไหมไม่มีแล้วมันอันตรายกับเท้าเราไหมถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ถอดเป็นซุนนะลิริยานะสำหรับผู้ชายนะสำหรับผู้ชายนี่เห็นไหมนี่แหละที่เราต้องเรียนแต่ถ้าเราจะใส่รองเท้าเข้ากุโบบาปไหมไม่บาปใครจะใส่ก็ใส่อุลามะเยอะแยะบอกใส่ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ถอดดีถอดดีใส่ได้แต่ถอดดีคิดฉันจะถอดหรือจะใส่ก็มองไปที่กุโบก่อนอย่างกุโบเนี่ยอ๋อเดินสบายเลยดินกระโถมอย่างดีแล้วก็อะไรที่จะเป็นคมๆน่ะไม่น่าจะมีอาจารย์ฉันจะใส่อ่ะก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ผมมีหน้าที่บอกว่าการถอดรองเท้าเข้ากุโบเป็นซุนนะท่านอิหม่ามอาหมัดบอกใครใส่รองเท้าเข้ากุโบโดยไม่มีเหตุผลมักรูฉะนั้นตรงนี้ก็พิจารณาเอานี่คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องได้รู้ข้อมูลว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันไม่ต้องหรอกซุนนะห์ด้วยกันก็ยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะฉะนั้นเวลาไอซีเดิมๆเราจะไปบอกเรื่องศาสนาเนี่ยกลัวไหมกลัวไหมแต่ไม่ใช่ว่าเจอใครก็บอกเจอใครก็บอกไม่จำเป็นดูเหตุการณ์ด้วย
ม่ใช่โอ้โหเขากำลังทำสิ่งที่ไม่ตรงนบีไม่ได้นะบาปนบีมึงเอ้ยหินนะมึงลอยมาแล้วนี่คือสิ่งให้รู้ฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้เช่นเดียวกันยังมีอีกกี่คนละหมาดเคยเห็นไหมจะขึ้นจากสูญูดจะขึ้นไปยืนทำมืออย่างนี้ทำได้ไหมได้แต่ฮะดีษต้นเนี้ยเป็นฮะดีษดออีฟที่ว่าขึ้นด้วยท่าโม่แป้งเฮ้ยนวดแป้งนี่ไงที่เราต้องเรียนรู้ดูสิแค่ท่าขึ้นอุลามะกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าถ้าจะขึ้นให้กำอุลามะกลุ่มที่สองบอกขึ้นนะเอาฝ่ามืออุลามะกลุ่มที่สามบอกขึ้นนะให้ขึ้นด้วยส้นเท้านั่นหมายความว่าเวลาเราสูญูดครั้งที่สองจะขึ้นมาทำรากาที่สองใช่ไหมเอามือเนี่ยจับเข่าแล้วจากเท้าขึ้นเลยโดยไม่ต้องไปจับพื้นเนี่ยถ้าสำหรับคนแข็งแรงแม่อยากจะโชว์เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ตอนท้ายอินชาอัลลอฮ์ว่าแบบไหนเพราะพวกเราจะได้เห็นว่าท่าขึ้นจากสุญูดจะขึ้นไปยืนน่ะเขามีกี่ท่าแล้วท่าที่ไหนที่ไม่มีปัญหานั้นเรื่องของศาสนาเนี่ยดูสิแค่เรื่องละหมาดเองทำไมมันต้องพิถีพิถันทำไมต้องเป็นท่านั้นทำไมต้องเป็นท่านี้แล้วทำไมต้องมีการมาตรวจสอบว่าหะดีษต้นไหนซอฮีหะดีษต้นไหนดออีฟนี่แหละพี่น้องนี่ก็คือให้ความรู้แบบมะลูมัตทั่วไปโดยกับว่าคำว่ากลัวก่อนตกลงอัลลอฮ์จะทดสอบเราข้อที่หนึ่งกลัวกลัวหรือเปล่าไอ้กลัวสามีไม่เกี่ยวนะคนละประเด็นอัลลอฮ์จะทดสอบด้วยการกลัวสามีไอ้อย่างนี้มันไม่ถึงขั้นนั้นมันไม่ถึงขั้นนั้นไอ้กลัวสามีนี่เขาเรียกให้เกียรติให้เกียรติข้อที่สองวันยูอีอัลลอฮ์จะทดสอบความหิวคืออัลกอตูความแร้นแค้นความยากจนมีไหมคนจนในบ้านเราเนี่ยจนแบบไม่มีกินน่ะไม่มีหรอกจนแบบไม่มีกินไม่มีมุสลิมนะจนแบบไม่มีกินน่ะไม่มีแต่ปัญหามันเกิดว่าจนเพราะขี้เกียจน่ะสิคนขยันมีหรือจนครูสมานอย่างน้อยมันต้องมีกินแต่อาจจะซื้อบ้านไม่ได้ซื้อรถไม่ได้แต่กินต้องมีถ้าคนขยันฉะนั้นที่อัลลอฮ์ทดสอบความหิวเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบยาซีรอนนิดหน่อยเองให้แบบว่าอาจจะว่าเดือนนี้ค่าไฟไม่มีก็โอ้โหลูกก็ไม่ทำงานอยู่กันไม่มีอะไรทำอาจารย์โควิดไม่มีงานทำเป็นไปไม่ได้พี่น้องรู้เปล่าคนเราเนี่ยว่าเราจะพูดออกเปล่ารู้จักพิมพ์ริพายไหมรู้จักไหมโควิดพิมพ์ริพายรวยเท่าไหร่ทำไมอ่ะทำไมเขารวยอ่ะเขาขยันไปดูสิครับความขยันของเขาขนาดไหนทำการโควิดร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวก็ขายไม่ได้เขาให้ปิดไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้พี่น้องมันอยู่กับการที่เราเนี่ยพริกแพงหรือเปล่าถ้าเราไม่มีแพงเรามีการรวมกลุ่มหรือเปล่าหางานช่วยกันหรือเปล่าเฮ้ยกลุ่มเราใครยังไม่มีงานทำบ้านไหนไม่มีงานทำตรงนั้นมีงานก็พวกเรามันไม่ร่วมมือมันก็กลายเป็นสุดท้ายเวลาความหิวเข้ามาแล้วตกงานแล้วทำยังไงด่าใครล่ะก็แล้วแต่โอ้ยทำไมยังไม่เปิดให้นั่งด่าใครเก็บไว้ในใจโทษคนอื่นหมดเลยโทษคนอื่นหมดเลยลืมดูตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเจ้าอื่นเขาขายของไม่ได้โอ้โหของลูกน้องเขาก็เป็นการขายออนไลน์พี่น้องไปดูดิคนใต้ขายปลาหมึกออนไลน์เดี๋ยวหมดขายปลาออนไลน์เดี๋ยวหมด
ขายกุ้งออนไลน์เดี๋ยวหมดทำไมอ่ะเพราะเขาสู้คนคลอง17ชื่อวิไลไก่หมุนดารินเริ่มจากวันละ6ตัวท้อวัน6ตัวไม่เกิน10ตัวโอ้โหแล้วจะได้เมื่อไรความอดทนความสู้ทุกอย่างพี่น้องรู้ไหมตอนนี้ขายไก่และขายข้างถนนเองหมุนอย่างเงี้ยไม่ได้มีร้านใหญ่เลยแต่ความที่เขาหนึ่งไม่ทิ้งละหมาดสองอดทนสู้วันนี้ไก่ของเขาถ้าโควิดอยู่ได้เดือนละแสนกำไรวันละ30ตัววันละ100ตัววันละ70ตัวพี่น้องดูกำไรเดือนละแสนหมุนข้างทางอยู่หน้าบ้านมีอยู่วันหนึ่งผมไปเพราะเขาเป็นลูกคุณยาด้วยผมไปเยี่ยมก็นั่งกินไก่กันอยู่รถมาจอดรออยู่เงี้ย2ตัว3ตัว1ตัวมาแป๊บเดียวหมดละเที่ยงนี่ไงฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะอะไรจำไว้เลยอย่าโทษคนอื่นเราติดโควิดนี่แหละติดเพราะไอ้แม่นี่แหละเพราะไอ้คนนี้แหละโทษแต่คนอื่นอัลลอฮ์เลือกอัลลอฮ์เลือกเลือกเราฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์ทดสอบข้อที่สองเรื่องความหิวดูตัวอย่างสิร้านค้าปิดกันไปหมดเลยผมยกตัวอย่างสินทอนสเต็กเฮาค่าเช่าร้านเดือนละเท่าไหร่ลูกน้องต้องเลี้ยงเท่าไหร่อยู่แบบนี้แต่เขาเชื่อว่าวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้กับเขาเขาไม่ยอมแพ้ไปขอลดเจ้าหนี้แต่ไม่ลดการบริจาคแปลกไปบอกเจ้าของที่ไปบอกที่เป็นหนี้เขามีหนี้เป็นร้อยล้านนะเขาไปขอลดแต่เขาไม่ลดเรื่องบริจาคอาจารย์บริจาคแสนหนึ่งบางยี่เอาตังค์เนี่ยช่างมันตังค์แสนหนึ่งไปจ้างคนงานได้ที่ตั้งเราเป็นเดือนบริจาคสร้างโรงเรียน1แสนเรามีตังค์เหรออาจารย์อย่าถามตังค์นะมีหนี้ก็เยอะทำไมอ่ะผมเชื่อในอัลลอฮ์ใช่ไหมที่ผมยกมาตัวอย่างเนี่ยเพื่อให้ได้รู้ว่าเวลาอัลลอฮ์ทดสอบความหิวกับเราแล้วในนี้มีหิวเหรอที่บ้านตู้เย็นมีแต่จะนึกว่าเฮ้ยจะกินอะไรดีวะปลาก็มีไข่ก็มีไก่ก็มีเนื้อก็มีทำอะไรดีวะผัดกะเพราสิมะเบื่อแล้วมะวันนี้แกงส้มก็ได้เมื่อวานเองเพิ่งแกงไปมะผัดพริกก็ได้อัลลอฮ์ตอนเย็นก็ผัดพริกไปแล้วไม่รู้จะกินอะไรดูของเต็มตู้ไม่รู้จะกินอะไรไอ้คนที่เขาหิวแล้วติดโควิดอีกไม่ใช่จะไม่รู้จะกินอะไรไม่มีอะไรจะกินคนละแบบนะคนละแบบฉะนั้นคนที่มาเรียนที่นี่อัลลอฮ์เคยทดสอบเรื่องความหิวหรือยังเลยยังเลยอัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบเลยนี่ดูแล้วรวยทั้งนั้นอามินดังๆสิอัลลอฮ์ถูกต้องพี่น้องคนรวยน่ะมันไม่ใช่มีเงินเป็นล้านมีเงินแค่ร้อยบาทก็รวยได้ถ้าใจมีสุขดูสิมีผ้าถุงใส่ทุกคนเลยผ้าคลุมหัวกี่ผืนฮัจญะห์มะเรียมนับไม่ถ้วน1ตู้ครูสมานสโรงมีกี่ผืนนี่กองเลยหัวครูสมานอีกเสื้อพระสรงตบลองเอามากองเลยหัวไหมถ้ายิ้มอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้วก็ชัวนะครับนี่ของใหม่ๆยังไม่นับเอาออกมานะนี่ใส่ในชุดธรรมดาฉะนั้นอัลลอฮ์ทดสอบความหิวแล้วสอบผ่านไหมคนเวลาหิวแล้วทำไงเวลาเราทดสอบความหิวมึงไม่รู้หรอกไม่จนอย่างกูไม่รู้หรอกนำสู่การลักขโมยนำสู่การรับสินบนเขาเลือกตั้งผู้แทนเอาไหมเอาแจกพันเดียเอาทำไมอาจารย์เอ้ยอาจารย์ไม่จนอย่างฉันอาจารย์ไม่รู้หรอกนี่ไง
วลาความจนอัลลอฮ์จะทดสอบอีมานแน่หรือเปล่าถ้าอีมานไม่แน่นี่แหละที่บอกว่าจะทดสอบว่าใครแน่ไม่แน่เวลารับมีเหตุผลด้วยที่รับเพราะอะไรจานมันไม่มีตังค์มันไม่มีตังค์โอ้โหจนค่าไฟเดือนละพันเรียกจนไหมใช้ไฟกันโอ้โหแล้วบอกว่าจนจนจนฮะเนี่ยจนอะไรค่าไฟขนาดนั้นเพราะว่าอยากสบายเสียค่าไฟเยอะแล้วก็แล้วสุดท้ายไม่มีตังค์จ่ายหมอก็ถูกไอ้นั่นไปอัลลอฮ์ทดสอบนะความจนอันที่สามข้อที่สามวานักซิมมินันอัมวานอัลลอฮ์ทดสอบให้มีเงินแล้วเงินหมดอัลลอฮ์ทดสอบเคยมีเงินเคยมีตึกเคยมีบ้านมีทุกอย่างเลยอัลลอฮ์ทดสอบไงเกิดอะไรขึ้นอพาร์ตเมนต์ถูกยึดตังเคยมีหมดจะหมดด้วยอะไรก็แล้วแต่บางคนหมดด้วยถูกโกงก็อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วว่าจะต้องโดนเรื่องนี้ยังมีเป๋าไปเปิดดูสิว่าในธนาคารอ๋อยังมีโดนโกงไปล้านหนึ่งในธนาคารยังมีอีกแสนหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์หมดบางคนเงินหมดเพราะอะไรทุ่มเทหาหาหาหมอให้ลูกรู้ดูนะความที่อัลลอฮ์จัดโรคมะเร็งมาสองแบบจัดโรคมะเร็งมาแบบที่หนึ่งระยะแรกระยะนี้แหละหมดเงินเยอะไปหาหมอที่นั่นหายนู่นเท่าไหร่ก็สู้เพื่อให้หมดเพื่อให้หายแต่บางคนอัลลอฮ์จัดโรคมะเร็งมาให้ป๋าเรามารู้อีกทีระยะที่สามอัลฮัมดุลิลลาห์นายังอยู่โฉนดยังอยู่ตึกยังอยู่ตังยังอยู่ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้รู้ตั้งแต่ต้นล่ะโอ้โหต้องรักษาหมอมีทางไหมใช่ป๋าผมหายมีแต่ใช่ยังเท่าไรก็ประมาณ 6-7 ล้านผมมีโฉนดอยู่ที่นึงอยากให้ป๋าหายเห็นไหมดูอัลลอฮ์จัดดิบางคนอัลลอฮ์ให้เอาเงินไปให้โรงพยาบาล7ล้านเพราะเพิ่งรู้แล้วสุดท้ายตายไหมตายโฉนดก็หมดไหมหมดแต่บางคนอัลลอฮ์ให้เป็นมะเร็งมารู้อีกทีโอ้โหระยะสุดท้ายยกตัวอย่างผมเนี่ยต้องยกตัวอย่างใกล้ตัวผมมีพ่อตาพ่อตาเอาคนอื่นเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายไปตรวจหาหมอไปหาหมอว่าไงรู้ป่ะเป็นโรคเขาเรียกท้องอืดอะพอกินอะไรก็กินไม่ได้มันจะอ้วกจะอะไรหมอบอกเป็นโรคกระเพาะมึงกินยาโรคกระเพาะไปเพราะตรวจว่าอัลลอฮ์ไม่ให้เจอน่ะโรงพยาบาลเอกชนนะหมอตรวจไม่เจอก็ตรวจก็กินก็กลับมาก็มันก็กินไม่ได้กินอะไรไม่ได้จนทั้งมันหนักแล้วไปหาหมออีกรอบนึงหมอไปตรวจอีกรอบนึงเช็คหมดตัวเลยมะเร็งตับระยะสุดท้ายบ้านก็อยู่ไม่ต้องขายที่ดินก็ยังอยู่ยังไม่ต้องขายเห็นไหมเพราะระยะสุดท้ายกำลังจะไปหาหมอก็คุยได้ว่าเราไปหาหมอคิดดูความจะตายขึ้นรถไปหาหมอนอนไปหาหมอไปถึงหมอหัวใจวายตายเลยความดันมันขึ้นเห็นไหมนี่โรคมะเร็งที่ไม่เสียอะไรเลยทรัพย์สมบัติที่ทำไว้ตกเป็นของลูกของภรรยาแต่บางคนหาไว้เยอะสุดท้ายอัลลอฮ์จะจัดการไงไปพร้อมเขาเลยไปพร้อมเขาเลยเมียลูกไม่เหลืออะไรเลยแถมทิ้งหนี้ไว้ให้อีกเห็นไหมนี่แหละข้อที่สามวานักซิมมีนั่นอัมวานฉะนั้นเราโดนข้อไหนบ้างกลัวมียังกลัวคนว่าคณะใหม่กลัวยังสองจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีอะไรจะกินเลยต้องเดินขอทานมีไหมในนี้ไม่มีข้อที่สามมีเงินมีบ้านมีอัลลอฮ์ทดสอบยังว่าหมดแล้วตอนนี้ต้องเช่าอพาร์ตเมนต์คนอยู่แล้วมียังนี่ข้อที่สามอัลลอฮ์
แต่ผมรู้ว่ามีคนบางคนแต่ไม่ใช่ที่นี่มีแล้วไม่เหลืออะไรเลยนี่คืออัลลอฮ์จะทดสอบฉะนั้นเวลาเรามีเงินเงินหมดไปจะโดนเรื่องคนลักขโมยคนโกงหรือจะไปหมดกับหมอจะไปหมดกับอะไรอย่าให้อีหม่านเสียอย่าให้อีหม่านเราเสียมีคนบอกอาจารย์แน่เสียอาจารย์ไม่ถูกทดสอบยังไม่รู้หรอกผมโดนอะไรบ้างเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะโดนอะไรก็แล้วแต่ผมจะไม่ให้หัวใจเสียอย่าให้หัวใจมีทุกข์อะไรจะเกิดเอ้าเกิดไม่แน่อัลลอฮ์ทำไมโต๊ะอิหม่ามดูดิถามอิหม่ามมาต้องตายตั้งนานแล้วเป็นมะเร็งใช่ไหมอิหม่ามทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ตายอ่ะต่อมาเจอโควิดอีกไม่ยอมตายสักทีนึงอายุก็เยอะผอมก็ผอมแต่ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ตายอ่ะหัวใจมันสู้หัวใจมันสุขฉะนั้นรักษาหัวใจให้ดีรักษาหัวใจอย่างเดียวเวลาอะไรเกิดกุ้มไม่กุ้มโกรธไม่โกรธเกลียดไม่เกลียดแต่อย่าโกรธอย่าเกลียดอย่ากุ้มข้ามวันข้ามคืนตึกอะโออัลลอฮ์ทดสอบเราเพราะตรงนี้มันจะมาเป็นผลบุญแต่ถ้าอัลลอฮ์ทดสอบเมื่อไรโวยวายไม่เหลือเลยแล้วเราจะเอาผลบุญยังไงเพราะเรายังไม่เหลืออะไรเลยอันนี้ข้อที่3นะครับใครมีตังบางทีอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบมันทุกคนแหละแล้วการทดสอบของอัลลอฮ์จำไว้ดียันวันตายอัลลอฮ์บอกแล้วอัลลอฮ์จะทดสอบบ่าวของพระองค์ยันวันตายเลยครูสมานไม่ใช่โอ้โหวันนี้โดนไปแล้วสบายแล้วไม่โดนยังวันนี้ถูกทดสอบเรื่องโคอะไรไม่แน่น้ำท่วมอาจจะมาต่อจากโควิดไม่แน่แผ่นดินจะไหวอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมพร้อมไงพร้อมเรื่องอีมานผมยกตัวอย่างป๋าผมน้องจอกน้ำท่วมนี่ขึ้นมาเกือบถึงนี่นาเนอทำไม่ได้สุดท้ายเวลานำทำไม่ได้ไปไงป๋าผมทำไงไปซื้อตะข่ายดักปลาได้ปลาวันหนึ่งครึ่งกะละมังซักผ้าทำปลาบูดูเรียงนี่เลยคนทำมะผมดิเวลาทำเสร็จกินหมดไหมแจกอัลลอฮ์แค่นั้นเองฉะนั้นให้รู้เลยนะครับต้องคิดให้เป็นคนทำนาท่วมทำไม่ได้ทำไงไปซื้อตะไคร้มาดักปลาผมไปหาป๋าผมแกงส้มปลาหมอทอดปลาบูดูครูสมานดูอ้าวหนึ่งมือเอามือกลางวันมีอะไรเคยกินไอ้นี่ไหมไอ้ตำน้ำพริกนะเขาเรียกปลาย่างอ่ะปลาสลัดทำไงอ้าวปลาสลัดตากแดดเอามาตากแดดเลยผมเห็นมะผมตากแดดเสร็จแล้วเอาไปปิ้งไว้ก่อนพอปิ้งไปย่างไว้แล้วก็ใส่ถุงเก็บไว้แช่ตู้เย็นเวลานั้นก็มาลอกหนังออกมาตำกับน้ำพริกอร่อยอีกแล้วน้ำพริกปลาย่างสูตรนิแมะเห็นไหมมาผมอายุ81 82ตำน้ำพริกไอฮีมที่เขาเรียกน้ำพริกตาแดงบ้านผมเรียกน้ำพริกไอฮีมมีอยู่ให้ได้สิพี่น้องฉะนั้นวันนี้จะโดนอะไรรักษาใจให้ดีใจสำคัญถ้าใจดีอยู่ตรงไหนก็สบายเวลาใจดีอะไรอัลฮัมดุลิลละแต่ไม่ใช่อัลฮัมดุลิลละจนกระทั่งไม่ทำอะไรไม่ใช่เราใช้ชีวิตประจำวันแต่ให้รู้ว่าถูกทดสอบเรื่องเงินอัลฮัมไม่บ่นอย่าบ่นถ้าบ่นเงินก็ไม่ได้บุญก็ไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยเห็นไหมนี่คือบททดสอบกี่ข้อละ3ไปดูข้อที่4ดูสิอัลลอฮ์ไม่ได้สอบอะไรเลยสอบเรื่องเงินสอบเรื่องความหิวสอบเรื่องความกลัวข้อที่4วัลอัมฟุซีอัลลอฮ์จะทดสอบสุขภาพสุขภาพบางทีอัลลอฮ์ทดสอบอะไรให้ลูกตายโอ้โหร้องลูกตายจะเหลือใครล่ะเนี่ยเหลือกัน2คนเองจะกินอะไรลูกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเชื่อสิครับเป็นคนดีอย่างเดียวถ้าเป็นคนดีไม่มีลูกไม่มีปัญหาเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้เราเนี่ยตายอย่างสบายแล้วจะมีคนมาดูแลเราเองไม่ต้องกังวล
คนหลายคนคิดเองอ่ะมีลูกเออถ้าเราลูกเราเป็นเราป่วยลูกจะดูแลมีกี่บ้านล่ะที่ลูกไม่ดูแลพ่อแม่ลูก 2-3 คนไอ้คนนี้ก็จนไอ้คนนี้ก็จนไอ้คนนี้ก็ติดยาสุดท้ายมันเอาหลานมาให้เราเลี้ยงอีกเราก็จนเห็นไหมนี่มีลูกดีใจมีลูกแต่มีลูกไม่มีประโยชน์แบบนี้มีทำไมฉะนั้นการที่เราเกิดมาแต่งงานอัลลอฮ์ไม่ให้ลูกเลยอัลลอฮ์ไม่ให้มีลูกอย่ากลัวอย่ากลัวอัลลอฮ์บอกแล้วอย่ากลัวเป็นคนดีหรือเปล่าเป็นคนดีไงละหมาดครบไหมละหมาดมีตังบริจาคไหมเนี่ยคนดีแล้วไม่ต้องห่วงเราเคยช่วยใครเราเคยละหมาดมีหรอไม่มีลูกแล้วอัลลอฮ์ว่าตอนหลังขี้แตกก็ไม่มีใครรู้ดิ้นแดกๆๆไม่มีใครเห็นไม่มีหรอกครับขอให้เป็นคนดีอัลลอฮ์จะไปช่วยอย่ากลัวไม่มีลูกอย่ากลัวเพราะมีกี่คนล่ะลูกเยอะเห็นไหมมีคนหนึ่งอาจารย์เนี่ยฉันตกงานช่วงโควิดไม่มีตังค์เลยขอตังค์หน่อยสิโน่นจากแถวพระประแดงโทรมาได้เบอร์ผมมาจากไหนอ๋อคนเขาบอกมาแล้วบอกว่าไงอาจารย์ใจดีอัสตักฟิรุลลอฮ์เราตั้งใจไม่ให้เวลาเจอคำเนี่ยเอาลองบอกสิครูสมานเขาว่าอาจารย์ใจดีโอ้โหกูเพราะคนอยู่เฉยโทรมาขอมันก็มีมิจฉาชีพอะไรใช่ไหมอาจารย์ไม่เชื่อฉันเหรอแต่ฉันรู้มีคนเขาบอกมึงโทรไปเหอะหาอาจารย์ยูซุปอาจารย์ยูซุปใจดีอ๋อหรอตั้งใจจะไม่ให้จะบอกอยู่แล้วโอ้ยที่นี่ก็แย่ต้องรับผิดชอบคนหลายคนสุดท้ายไอ้คำที่จะบอกว่าไม่ให้ส่งบัญชีมาโดนไป 1,500 เนี่ยเห็นไหมอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายแม่มันบอกคำที่อาจารย์เป็นคนใจบุญโดนไป 1,500 มันเนี่ยเห็นไหมมนุษย์ก็มีงี้แหละชอบคำชมทั้งไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นนามอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นวันนี้หัวใจอัลลอฮ์ทดสอบเห็นไหมว่าอังฟุซีข้อที่สี่แล้วนะทดสอบเรื่องสุขภาพอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยทำไมมันเจ็บๆออดๆแอดๆไปเช็คสิตั้งแต่อายุ15เนี่ยละหมาดครบไหมบวชครบไหมแล้วก็กระแดะเยอะไหมตอนนั้นโอ้โหจ๋าเลยมึงเอ้ยเรื่องที่หนึ่งเรื่องแปดๆแล้วกูเองแหละเนี่ยการที่อัลลอฮ์เจ็บป่วยบางทีไปลบล้างบาปในอดีตลืมนึกก่อนสิหรือว่าเราทำอะไรไว้พี่น้องจำไว้นะผมนะเวลาอัลลอฮ์ทดสอบอะไรผมนึกเลยกูทำอะไรไว้เนี่ยนึกก่อนหรืออัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องนี้หรือจะทดสอบเรื่องนี้เราต้องนึกแบบนี้นี่แหละอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องสุขภาพออดๆแอดแอดออดๆแอดแอดเพราะอัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์ให้ตังค์เยอะบางคนจนอัลลอฮ์ไม่เป็นโรคเราแก่งเลี้ยงหลานอีก3คนนะตัวเอง75เลี้ยงหลานอีก3คนเลี้ยงได้แกร่งแต่มีตังเป็นล้านล้านโอ้ยนะปวด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 มาไปกินโอ้กูไม่ไปกูอยู่บ้านนี่แหละกูปวดตังตังเยอะแล้วทำไงคราวนี้ก็ใส่จี้ทองนั่งในบ้านนี่ไม่ได้โชว์ใครเลยเฮ้ยไม่ได้โชว์ใครเลยเว้ยไม่ออกงานก็ไม่ได้ออกเพราะเข่าไม่ดีมีจี้เท่านี้สร้อยคอเท่าโซ่รถไฟอ๋ออยากจะโชว์ใครก็ไม่รู้โชว์ใครใส่เสื้อกระหิ้วมันมีที่ผมเล่านี่เรื่องจริงพี่น้องข่าวไปไหนไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไงจี้อันโทนี่สร้อยแป้งเลยใส่เสื้อกระหิ้วรู้จักเสื้อกระหิ้วใช่ไหมและอายุแบบ780เนี่ยและไอ้นี่นี่ยันนี่อ๋อก็นั่งเกียมปากแดงเอาโต๊ะโอ้อยู่บ้านไม่คุ้มหรอกอาจารย์ร้อนเจ้าจี้ไปโชว์ใครก็ไม่ได้เข่าไม่ดีไปไม่ได้นั่นอัลลอฮ์ทดสอบบางคนอัลลอฮ์ทดสอบนับสุนร่างกายหัวใจลูกทำแต่เรื่องให้พ่อแม่แต่บางคนอัลลอฮ์ให้ลูกดีสามีดีแต่ให้เราป่วยลูกก็ต้องมาปฏิบัติเราสามีก็ต้องดูแลเราก็ทุกข์ใจอัลลอฮ์เราเนี่ยเกิดมาเป็นภาระเขาเนอะใช่ไหมนี่น่ากลัวที่สุดไอ้เกิดมาเป็นภาระคนเนี่ยผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยว่าผมเกิดมาให้ผมมีประโยชน์กับคนอื่นอย่าให้ผมเนี่ยต้องเป็นภาระคนอื่นอายพี่น้อง
โอ้โหเป็นภาระเพราะเราเห็นแล้วไงคนบางคนต้องเปลี่ยนแพมเพิร์สให้พ่อแม่และขี้แบบขี้เหลวอ่ะเหม็นขนาดไหนฮะเหม็นขนาดไหนกล้าไหมล่ะขออย่าเป็นแบบนี้เพราะลูกมันจะก็เราก็ไม่รู้อีหม่านของลูกจะขนาดไหนเอ๊ะอ๋อแค่มีอะไรไม่ถูกไอ้นั่นหน่อยเด็กสมัยนี้เขาเจออะไรหน่อยเขาจะอ้วกเลยแล้วเขาจะล้างก้นพ่อแม่ได้เหรอมันมีไอ้ล้างได้มันมีไม่กี่คนผมเห็นคนหนึ่งแม่อยู่บนบ้านคราวนี้แม่ก็ขี้พี่น้องรู้ไหมเขาทำไงไอ้ถ้าเป็นเราเราก็สู้มันไม่ได้หรอกมันทำไงรู้ป่ะมันต่อสายยางมันฉีดเลยเคยเห็นอาบน้ำงัวไหมไอเราจะว่ามันก็ไม่ได้ก็คนแก่ใช่ไหมเวลาขี้ก็เลวแล้วบางทีไอ้นี่กลับมาเห็นแม่ก็เลงขี้อยู่โอ้โหพี่น้องมันทำไงล่ะมันไม่เอาน้ำมาราดหรอกใช้สายยางเลยโอ้โหไอเราว่ามันไม่ได้โอ้มันทำกับแม่งี้เราไม่แน่อย่าไปว่าเดี๋ยวเราทดสอบเรานี่ข้อที่4อัลเลาะห์ทดสอบเรื่องสุขภาพข้อที่5วัสมารอดอัลลอฮ์ทดสอบพืชผลทางการเกษตรดูสิอัลลอฮ์ทดสอบเหมือนมนุษย์ทดสอบไหมล่ะทดสอบพืชผลทางการเกษตรปลูกข้าวมอสน้ำท่วมปลูกข้าวข้าวได้ดีราคาตกปลูกลำไยเป็นไงและสุดท้ายเห็นไหมคนเวลาอีหม่านน้อยปลูกลำไยราคาถูกแทนที่จะขายราคาถูกโมโหเอาลำไยโยนทิ้งเอาอะไรอะมังคุดโยนรอยถนนให้รถวิ่งนี่คนไม่มีอีมานเห็นไหมโมโหโมโหใครโมโหรอไม่งั้นกาดทอพันฐานแต่ถ้าเป็นมุมินล่ะอย่าโทษคนอื่นอัลลอฮ์ทดสอบเราแต่ไอ้วันที่ขายดีล่ะวันที่ขายเคยเล่าให้คนฟังไหมโอ้ยออกประกาศเนี่ยนะปีนี้ขายนี่ได้เยอะใครใครอยากมายืมตังค์ไม่มีพูดนี่คนไม่คนศาสนาน้อยเวลาอัลลอฮ์ทดสอบโวยวายแต่เวลาอัลลอฮ์ให้กำไรเงียบขายข้าวได้ดีเปล่าเงียบขายลำไยได้ดีเปล่าเงียบเปลี่ยนวิกฤตซี่ลำไยขายราคาถูกก็ขายดีกว่าขายไม่ได้หรือถ้าขายมันก็วุ่นวายประกาศในตำบลเลยใครอยากกินลำไยมาสวนผมโอ้โหบังเฮมเปิดสวนให้คนกินลำไยมันแน่สมัยล่ะพี่น้องเห็นเทพโพงามไหมปอเปี๊ยะสกปรกปอเปี๊ยะขายได้หรือเปล่ามันประสังกันเป็นแสนวิกฤตอาจเป็นโอกาสแต่เอาไปทิ้งลองเปลี่ยนใหม่สิทำเป็นคนใจบุญจริงๆเราไม่ใจบุญหรอกคราวนี้มันถูกสวนลำไยวันนี้เปิดสวนให้ทุกคนกินลำไยมากินฟรีเป็นไงโอ้โหข่าวออกช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่อง3เปลี่ยนวิกฤตโอ้โหร้านใครร้านสวนครูสมานเปิดให้คนกินลำไยฟรีดังทั่วประเทศเพราะอะไรอ๋อที่ให้แบบนี้เพราะว่าลำไยมันถูกในเมื่อมันถูกก็อย่าไปขายเลยทำบุญดีกว่าไม่แน่คนอาจจะสงสารไม่เป็นไรคุณครูสมานคุณครูสมานไม่ต้องให้พวกเรากินฟรีหรอกหรือพวกเรากินฟรีแต่พวกเราจะช่วยครูสมานใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ฉีดยาไปเท่าไหร่อ๋อหมดไปหมื่นหนึ่งคนที่มากินวันนั้นเฮ้ยช่วยครูสมานทุนได้คืนแล้วแล้วยังได้ความใจบุญแล้วดังทั่วประเทศเป็นยังไงอ่ะนี่มันมีแต่เราอ่ะไปคิดมีลำไยโยนทิ้งอย่าแดกกันเลยอัลโหลมังคุดโรยกลางถนนให้รถวิ่งมันไม่ใช่สูตรอิสลามฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์ทดสอบตั้งสติไม่ใช่เวลาอัลลอฮ์ทดสอบโวยวายนี่อัลลอฮ์ทดสอบผมเนี่ยมีกี่โรคอะพี่น้อง
ตอนเนี้ยที่แน่ๆเลยเกานี่ขาตอนก่อนเล่นงานขาเป็นละหมาดยืนไม่ได้พี่น้องละหมาดยืนไม่ได้นะเดือนหนึ่งต้องนั่งเวลาขาหายมาเป็นที่ข้อมืออีกแล้วขับรถต้องทีเอามือขวานี่อยู่งามือซ้ายช่วยมันเจ็บก็กินยาตอนนี้กำลังดูอยู่ว่ายาอะไรไหนดีที่สุดโอ้โหเปิดเข้าไปในเฟซยาเกายี่ห้อนั้นดีโอ้โหแต่แพงเหลือเกินกระปุกละ 2,000 1,500 1,300 แล้วตอนนี้งานบรรยายก็ไม่มีจัดฮัจญ์ก็ไม่ได้จัดอุมเราะห์ก็ไม่ได้แต่ไม่กุ้มทำใจให้สบายพี่น้องดูงานบรรยายนี่งานแรกอยู่สุพงศ์กวีงานแรกผมยังตกใจเลยลูกๆญาติญาติพี่น้องตกใจหมดเลยอิหม่ามสนั่นมิสกิดจัดบรรยายบันแล้วเป็นงานแรกในประเทศไทยด้วยพี่น้องรู้เปล่าภูมิใจนะริยาดุสุนันท้าธรรมดาเขาท้าแดดฝนท้าโควิดเป็นสุราแรกที่จัดงานบรรยายในกทม.และในปริมณฑลเป็นสุราแรกอิหม่ามนี่โอ้โหสุดเลยแล้วก็คนที่มาร่วมกับอิหม่ามนี่ก็อีมานแบบผมเองยังกลัวเลยคิดแล้วคิดอีกจะปวดท้องดีป่าวะอ่ะข้อที่5ผ่านไปไอ้ข้อที่4หรือที่5วัสมารอดใช่ไหมพืชผลทางการเกษตรอันเนี้ยให้เราได้รู้เลยว่าอัลลอฮ์ทดสอบอ้าวอัลลอฮ์ทดสอบข้อที่1ทดสอบอะไรความกลัวอันที่2ความหิวความที่3อันที่4สุขภาพอันที่5พืชผลทางการเกษตรอัลลอฮ์ทดสอบแบบนี้นะแล้วเวลาบอกอย่างนี้อัลลอฮ์ก็ปิดชายอายะนี้ว่าไงว่าบัชริซอบิรินมูฮัมหมัดจงบอกกับคนที่อดทนว่าเดี๋ยวได้รับข่าวดีเดี๋ยวได้รับข่าวดีไปดูสิคนอดทนกี่คนตอนนี้เป็นยังไงคนที่ผ่านการทดสอบเวลาอัลลอฮ์ให้โออาจารย์เอ้ยอัลฮัมดุลิลลาห์เลยดูนะอัลลอฮ์ทดสอบบ้านนี้มีลูกเยอะแต่ไม่ทำหมันบ้านนี้มีลูกโอ้โหก็คนชาวนามีอะไรวันนึงหมดจากนาหน้าร้อนไอ้หน้าน้ำท่วมมันก็ไม่มีนาไม่ทำอะไรเยอะมากเกี่ยวข้าวปังก็จบแล้วผลิตลูกกันสิมะผม10คนน้องมะผมก็เกือบ10คนลูกเยอะกันทั้งนั้นเลยตระกูลผมจนไหมจนเครียดไหมเครียดแต่เวลาความอดทนกว่าจะเลี้ยงลูกโตมาตอนนี้นอนกะละมาดแล้วก็ขำกากๆไปวันนึงเพราะลูกโตแล้วเห็นไหมนี่อัลลอฮ์บอกแถมนาอูซุบิลละอันนี้เล่าเป็นคำขำๆสุดท้ายดูดิจากเกี่ยวข้าวลูกจบเมืองนอกเห็นไหมก็อดทนก่อนสิผมนี่ลูกกี่คนน่ะ6คน5คนตอนนี้6คนอยู่ในท้องเอาล้อมีอีกแล้วเหรอเนี่ย51ไอ้นั่นยังอยู่ในท้องเลยกูว่าเดินไปไหนมันว่าแชร์แน่ก็ไม่คิดว่าจะมาอีกครูสมานอยู่ในท้อง4เดือนแล้วนี่51แล้วกว่าจะออก51ลูกอายุ10ขวบพาลูกไปอนุบาลไปคือครับตะยอเอาหลานส่งตรงนี้แหละเอาล่อพี่น้องดูแล้วก็ยังนึกอยู่เลยเอาล่อเล่าให้เป็นแบบข้อคิดอะงานบรรยายก็ไม่มีฮัจญ์ก็ไม่ได้จัดอุมเราะห์ก็ไม่ได้จัดแล้วจะเอาอะไรเลี้ยงริสกีของเด็กคนนั้นมันมีถ้าไม่มีก็อดตายกันทั้งครอบครัวป่ะโอเคนั้นนะครับแล้วอัลลอฮ์บอกไงว่าบัชริซอบีรีนอดทนนะเดี๋ยวเจอข่าวดีแล้วดูต่อมาอายะที่156อัลลซีนอิซาอซอบัตฮุมมูซีบะเมื่อใครประสบเคราะห์กรรมถูกทดสอบแล้วถูกทดสอบอีกกอลูให้กล่าวว่าไงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญูนจบเลยมุมินเอ้าดูความหมายอินนาแท้จริงเรา
ลิลละเป็นของอัลลอฮ์เมื่อเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ตายเราเยื้อไว้ได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์ให้เป็นโรคเยื้อได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์ให้ติดโควิดก็อินนาลิลลาห์เราเป็นของอัลลอฮ์ประโยคต่อมาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วฉันก็จะกลับไปหาอัลลอฮ์แค่นั้นเองถ้าเราตั้งสติอยู่พี่น้องสุขจะมาสุขจะมาไม่มีตังค์ก็ตะวักกันไปตะวักกันผมเคยเล่าเนี่ยที่จริงผมก็เล่าคนใกล้ตัวนี่ไม่ได้เพื่อตะกับบทอะไรอ้าวเรื่องต่อมาแม่ยายแม่ยายไปหาหมอที่โรงพยาบาลนี่อะไรเนี่ยเขาเรียกหัวใจอะทำบอลลูนไปโรงพยาบาลเพราะไม่ดีไปถึงโรงพยาบาลความที่อัลลอฮ์จะให้หมอเจอหมอดีรู้ไหมหมอเขียนให้เลยป้ากลับสงสารไปโรงพยาบาลเอกชนเขียนว่าคุณป้าคนนี้มาแบบฉุกเฉินก็เลยรักษาฟรีอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน3วันเขาอยู่ถึง3วันหมอรักษาให้เลยแล้วหมอเขียนให้ด้วยป้าไม่ต้องไปจ่ายตังค์นะป้าเข้าแบบฉุกเฉินเห็นไหมเวลาอัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์จะให้แล้วหมอดีเวลาไปหาหมอแต่ละครั้งหมอตรวจหมอบอกว่าเสียค่าตรวจอย่างเดียวนะให้โรงพยาบาลเขาแต่ค่ายาหมอทำไงรู้ไหมเขียนชื่อยาให้แล้วบอกไปซื้อยาที่ร้านนั้นในโรงพยาบาล 10,000 ค่ายาไปซื้อร้านข้างนอก 1,000 บาทใครให้หมอนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ฉะนั้นวันนี้จำไว้เลยเราก็มีสิทธิ์เป็นคนรักของอัลลอฮ์ถ้าเราทำตามที่อัลลอฮ์บอกอย่าทิ้งละหมาดมีตังบริจาคแต่ผมจะยกอย่างครูผมเป็นครูนะขนาดเป็นครูอัลลอฮ์ยังทดสอบเป็นเบาหวานไปโรงพยาบาลนั่นแหละครูผมไปโรงพยาบาลโดนไป 300,000 ดูมันเกิดอะไรขึ้นแม่ยายไม่เสียอะไรเลยฟรีเลย3วันแล้วเวลาวันหลังๆหมอนัดไปประจำยาหมอเขียนให้ไปซื้อนะร้านนั้นเขาบอกเลยไปซื้อที่ร้านนั้นร้านนั้นนะจะถูกข้างนอกตรงนั้นนี่แต่ครูผมอีกคนนึงเป็นเบาหวานมันเกิดพองที่นิ้วไปหาหมอเรียก 300,000 แล้วก็ล้างแผลอีกวันละ 5,000 ค่ะไปค่ะมาใช้ดูสิดูทุกวันละอัลลอฮ์จะให้เห็นมั้ยนี่ยกให้เห็นฉะนั้นวันนี้เราก็มีสิทธิ์จะมีสิทธิ์แบบอัลลอฮ์รักเราแค่ไหนฉะนั้นจงจำคำว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะเอาโรคมาให้อัลฮัมดุลิลลาห์ได้โรคมะเร็งก็ตายเร็วหน่อยได้โรคเบาหวานก็อดๆแอดหน่อยได้โรคเกาต์ก็ทรมานนิดหน่อยก็แล้วแต่ผมนี่เบาหวานก็มีที่บ้านไม่มีใครเป็นเลยดูอัลลอฮ์จัดให้ผมมะผมไม่เป็นป๋าผมไม่เป็นป๋าอายุ85มาอายุ81 82ไม่เป็นเบาหวานลูกชายเอาแล้วเป็นยังไงเกาเอาได้มาหมดเลยได้จากใครยังไม่รู้เลยเอาแล้วบอกได้จากใครล่ะนั่นแหละป๋าผมควงเครื่องผมแค่จับไอ้ที่หมุนเครื่องนี่ก็โอ้ยเห็นไหมนี่ไงพอใจเป็นเกากับกินยานี่พกยานี่เป็นนี่เลยผมเบาหวานก็ยาอะไรไม่รู้ไขมันด้วยนะสารพัดแต่อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนถามดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยอย่าถามเรื่องโรคอะไรถามอย่างเดียวว่าฉันทำอะไรเพื่อตัวเองและสังคมนั่นถามตรงนั้นแล้วเราจะมีสุขอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราจะกลับไปสู่อัลลอฮ์ก็แค่นั้นประโยคนี้แหละถ้าเราได้คิดเราจะรู้สึกสบายใจใช่ไหมครูสมานนี่อยู่ข้างนี้ใกล้สุราอัลลอฮ์จัดให้อยู่ใกล้สุราวันนี้คงไม่มีไส้กรอกใช่ไหม อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วประโยคสุดท้ายเรื่องนี้อายะที่156แล้วก็มาสู่57อูลาอิกะอะลัยฮิม
อูลาอิกาอะลัยฮิมซอลาวาตุนมิรซอลาวาตุนมิรร็อบบิฮิมวะเราะมะคนเหล่านี้ที่สอบผ่านแล้วเขาจะได้รับอะไรการชมเชยได้รับความเมตตาวาอูลาอิกาฮุมุลมุตาดูนคนเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ได้รับทางนำที่ถูกต้องวางตัวเองให้ถูกวางตัวเองให้ถูกนี่เราเวลาเราเกิดอะไรเราก็โทษไปหมดเลยพี่น้องที่โต๊ะอิหม่ามบอกว่าโควิดนี่แหละไอ้ข้างบ้านนั่นแหละอ้าวดูเห็นไหมเนี่ยแล้วเราจะมีอีหม่านตรงไหนเนี่ยมันเป็นนี่แหละมันพามาไอ้นี่แหละเป็นคนแรกในมุกเกมพามาเอาดูไปโทษเขาอย่าโทษใครและโรคนี้มันเคยเกิดขึ้นในยุคเราเหรอโรคระบาดน่ะตออูนตออูนอัมเวอร์สพี่น้องรู้ไหมเคยเกิดขึ้นและซอฮาบะตายนักรบตายแม่ทัพตายอุบัยดะห์บินยัรรอเป็นแม่ทัพตายติดโรคตออูนที่ไหนนู่นที่เมืองชามซอฮาบะอีกคนหนึ่งมูอาซบินยาบันเดี๋ยวเล่าเรื่องมูอาซบินยาบันนิดนึงให้เราได้รู้ว่าซอฮาบะคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาแต่ตายด้วยโรคตออูนเหมือนกันเห็นไหมอันเนี้ยใครตายด้วยตออูนนะเนี่ยมึงเอ้ยซวยจริงๆเลยไม่เกี่ยวนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าอย่าหวังกับการละหมาดของคนตายอย่าหวังกับเชิญคนมาร้อยมัสยิดมีตังเยอะสุดท้ายเป็นยังไงอ่ะอาบน้ำละหมาดคนตายไอ้อาบน้ำให้คนตายก็อาบไม่ได้คนตายด้วยโควิดได้อาบน้ำไหมเปล่าห่อแบบไหนอ่ะพลาสติกใส่ลงไม่พอเอาพลาสติกคุ้มลงอีกถ้าอีหม่านน้อยมีใครอ่ะก่อนตายก็ไม่มีใครเจอหลังตายก็ไม่มีใครฆ่าเข้าค่ายมันน่ากลัวเราลองนึกสิเวลาเราบอกคนเนี้ยเป็นโควิดลูกหลานเข้าใกล้ไม่ได้แล้วเวลาลูกหลานเข้าใกล้ไม่ได้เหมือนอยู่ตัวคนเดียวเลยย่อย่อเอาข้าวมาส่งนะแขวนอยู่ที่ประตูเข้าได้ไหมล่ะไม่ได้อยากจะไปนวดย่อนวดได้ไหมไม่ได้และอยากเป็นไม่โรคนี้ไม่อยากและถ้าเราเป็นขึ้นมาล่ะเรามีอะไรตอบและยิ่งแก่ๆด้วยตายอย่างเดียวส่วนใหญ่คนแก่ตายเนี่ยมะอามันต้องดูดีนะมะอามันเนี่ยไม่ใช่คนแก่หรอกแต่คุณอายุเยอะห้ามเป็นโควิดเป็นนี่ตายเห็นอัลลอฮ์เลือกแล้วไม่ให้เป็นคนใกล้สุรานี่แหละเวลาอัลลอฮ์เราจะพูดโอ้อัลลอฮ์กำหนดจบเลยใครจะเป็นโควิดก็รักษากันไปแล้วดูเป็นโควิดเวลาตายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยรอญูนบังคดีกอเซมเสียชีวิตไม่ใช่เซมนี้นะเซมที่อื่นด้วยโควิดมีใครไปเยี่ยมมีใครไปเยี่ยมวันที่พ่อตาผมตายพี่น้องตายอยู่บนบ้านคนเดียวลูกๆมาอยู่ที่หนึ่งนู่นอยู่ที่อีกอาคารหนึ่งก็เห็นคนใส่ชุด PPE อะไรอ่ะขึ้นไปแล้วเราก็มองแล้วคนเป็นลูกเป็นไงร้องเห็นศพไหมไม่เห็นเห็นอีกทีลงหุ้มแล้วเขาห่อยังไงเราก็ไม่เห็นแต่รู้อย่างเดียวมีถุงยางมาห่อๆแล้วก็เอาใส่ลงแล้วเอาลงมาละหมาดนู่นลงอยู่ตรงนู่นผมนำละหมาดอยู่ตรงนี้อัลลอฮฺอักบัรเข้าใกล้ไม่ได้กลัวใครยกลงอ่ะใครก็ไม่รู้แล้วคนห่อใครอ่ะสียังทิดเป้ทิดแหวงมาห่อมาหยัดป๋าเราทำไงได้อาจารย์ครับเวลาเขาเอาใส่ลงนี่เขาใส่ในลักษณะไหนครับผมเองก็ไม่ได้ถามเขาใส่ยังไงแต่ที่ผมพอรู้ผมก็บอกกับเขาอ่ะบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมเอาใส่ลงอ่ะตอนหลังเนี่ยผมวันที่พ่อตาผมอะตอนห่อเนี่ยพวกปอเต็กตึงมา
แต่เวลาห่อเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมโทรให้มุสลิมอีกกลุ่มนึงที่เขาทำเรื่องเนี่ยเป็นมูลนิธิเหมือนกันผมก็ให้เขาขึ้นไปอีกทีนึงผมต้องใช้2ชุดน่ะอีกชุดนึงให้เขาจับตะแคงแล้วเอาดินน่ะเอาดินไปคั่นไว้ให้เลยให้เรียบร้อยเลยนั่นแหละที่ทำก็หันหน้าไปกิบรัตแต่ต้องใช้2กลุ่มใช้2ชุดแล้วก็เอาลงมาละหมาดละหมาดกลางถนนเลยถนนในซอยวางเลยกลางถนนในซอยเลยยืนละหมาดกันแล้วสุดท้ายก็คนกลุ่มนี้ก็เอาไปลงไปตัสบิดเองไปอะไรจัดการเลยดูสิเห็นไหมเกิดกับใครใครจะรู้ไม่หยัดไม่ได้อาบน้ำคนตายมีบาปไหมไม่มีทำไมอ่ะมันดอรูรออาจารย์ละตายามุมได้ไหมตายามุมยังไงอ่ะผมเห็นมีบางคนตายามุมก็ไปเอาสูตรไหนมาตายามุมบนพยางเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับการอาบน้ำคนตายก็ต้องอาบน้ำที่ศพถ้าอาบน้ำไม่ได้ก็ตายามุมถ้าตายามุมไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรนี่อาบน้ำไม่ได้แต่ตายามุมเอ๊ะถามว่าตายามุมยังไงก็ลูบไปบนพยาง มีก็มีใช่ครับใช่ครับจริงๆโรคโควิดเนี่ยร้ายใช่ไหมร้ายมากอะไรนะโรคโควิดเนี่ยเป็นโรคที่ร้ายแรงมากนะครับร้ายครับคืออย่างนี้มีคนๆหนึ่งเขาพูดให้ผมฟังเขาบอกว่าขนาดเมียเนี่ยเขาร้ายๆเลยนะโควิดยังร้ายกว่าผมก็ถามเขาว่าเมียแกร้ายยังไงอะขี้บ่นขี้จุกจิกจู้จี้ใช้ทำนู่นทำนี่อย่างเขาเพิ่งคนใช้เนี่ยมีหนำซ้ำปวดเมื่อยก็ให้นวดอีกดูสิอย่างเราเป็นหมอนวดเนี่ยอย่างเงี้ยแม่มันร้ายนะแต่ว่าโควิดเขาบอกร้ายยิ่งกว่าร้ายยิ่งกว่าเมียอีกอัลฮัมดุลิลละนะยังมีที่ร้ายกว่านึกว่าโควิดน่ะว่าร้ายแล้วเมียร้ายกว่าเนี่ยไอ้นี่ที่กลัวต้องบอกอาจารย์โควิดเนี่ยร้ายอาจารย์ร้ายไหมโควิดร้ายไม่มีอะไรเลยเมียร้ายกว่าอันนี้สิกลัวตรงนี้แล้วก็จำไว้นะครับใครที่มีเมียนะเมียใช้ให้นวดเมียใช้นะทำไปเถอะถ้าเขาไม่ใช้สิเขาไม่แคร์สิจะเศร้าแก่แล้วด้วยจะไปเอาใครก็ไม่มีใครเอาจงโทษทืนเมียเวลาเมียใช้บางนวดหน่อยมาเลยถึงไม่เขาไม่ใช้รีบไปจงภูมิใจนะเกิดมาแล้วมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์กับใครมีประโยชน์กับเมียก็ยังดีอัลลอฮ์เขาอุ้มท้องลูกเราเราเอาไหมล่ะ9เดือนฉะนั้นใครที่มีภรรยาแล้วภรรยาใช้นวดนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ทรงโปรดอัลลอฮ์ทรงโปรดเราเนี่ยเวลาภรรยาให้เรานวดภรรยาก็หายเมื่อยนิ้วเราก็เป็นคนนิ้วไม่ล็อกใช่ไหมนึกดีนึกในแง่ดีถ้าเราไม่นวดอยู่เฉยๆหรือจะทำอะไรล่ะขาบุหรี่ไงนี่เราไปนวดภรรยาโอ้โหบางอายุ80นิ้วยังดีนะนิ้วไม่ล็อกกูจะล็อกทำไมล่ะกูนวดเมียกูทุกวันกูมีประโยชน์ให้ละหมาดซิกรุลลอฮ์เยอะไปออกกำลังกายพี่น้องละหมาดเยอะๆก้มสุญูดนานๆไม่ต้องไปวิ่งหรอกครับวิ่งให้เข่าเสียมีคนบางคนโอ้ยออกกำลังกายทุกวันตายก่อนเพื่อนเลยการออกกำลังกายน่ะดีไม่ดีแต่ถ้าจะเสียเวลาวิ่งขนาดนั้นน่ะตาฮัจญุดดีกว่าพี่น้องดูนะยกมือก้มอัลลอฮ์พี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกไม่เป็นอัมพฤกษ์แล้วไม่เป็นดูไปพวกวิ่งๆนะเพราะวิ่งเนี่ยว่ามันก็ดีร่างกายเหงื่อขับเราคิดแต่การวิ่งเยอะๆอ่ะเข่านะเข่ามันก็สึกแล้วไปดูที่วิ่งเยอะๆอ่ะมันไม่ใช่คำตอบหรอกออกกำลังกายอ่ะถ้าอัลลอฮ์คืออะไรก็แล้วแต่ทำให้มันพอดีไม่ใช่ห้ามออกไม่ออกกำลังกายผู้หญิงอยากออกกำลังกายไม่ต้องไปวิ่งสวนสาธารณะถูส้วมอะส้วมนะ
นี่โอ้โหขี้ตะไคร้น้ำเลยครัวเนี่ยเอาให้เนียนเปล่าแหมอาจารย์มุสลิมะใส่ฮิญาบไปวิ่งได้ไหมได้ไม่มีปัญหาไปเถอะครับแต่ว่าไปดูส้วมสิไปดูครัวสิดูหยักใหญ่สินั่นก็เหนื่อยแล้วฉะนั้นก็ให้เรารู้นะครับว่าพยายามทำให้ดีอ้าวใครมีคำถามครับจ้าครับผมเคยได้ยินอาจารย์พูดว่าสัญญาณอันหนึ่งสัญญาณไวกิยามะอันหนึ่งก็คือว่าอัลลอฮ์จะเก็บผู้รู้นะครับครับทีนี้อาจารย์ฟาริสเนี่ยไปคนหนึ่งแล้วอัลลอฮ์เก็บผู้รู้นะครับ คนที่สองที่จังหวัดนนท์เนี่ยคือฮากีมวัดอัลลอฮ์ซึ่งเป็นประธานใหญ่เลยที่จังหวัดนนท์เนี่ยอัลลอฮ์ก็เก็บไปแล้วเหมือนกันทั้งสองคนนี้จบไคโรหมดเลย ตอนนี้ยังเห็นอาจารย์เนี่ยยูซุฟเนี่ยจบไคโรรู้สึกก็จะเลือกไคโรนะอัลลอฮ์เนี่ยอาจารย์ว่าอย่างไรล่ะครับอย่างเงี้ยไม่ผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้มีชีวิตอยู่แค่ยังประโยชน์กับคนถ้าวันใดหมดประโยชน์ขอตายเลยที่ผมขออยู่บ่อยๆโอ้อัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่บนโลกเดี๋ยวนี้แค่มีประโยชน์กับคนอย่าอยู่แล้วไม่มีประโยชน์นอนแล้วก็ไอ้รดน้ำต้นไม้แล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์กับสังคมผมไม่ต้องการผมไม่อยากอยู่แบบเช้ามาก็เดินไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็นั่งมองลูกพาไปนั่งทะเลผมขอดุอาอ์ต่อรอผมไม่อยากอยู่แบบนี้ผมถ้าหมดประโยชน์ไม่ได้สอนหนังสือแล้วก็ไม่มีประโยชน์กับครอบครัวโอ้อัลลอฮ์ให้ตายผมอ่านดุอาอ์ตัวนี้อัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะอะฮญีนีมากานะตินฮายาตุคอยรอลีโออัลลอฮ์ให้ข้าพเจ้าตายเถอะถ้าหากว่าการตายมันดีกับข้าพเจ้าอยู่แล้วไม่มีประโยชน์กับสังคมวะตะวัฟฟานีอิซากานะตินวะฟาตุคอยรอลีโออัลลอฮ์จงให้ฉันตายเถอะถ้าหากการตายมันดีกับฉันเนี่ยนบีสอนดุอาให้ต้นนี้แต่นบีบอกว่าอย่าอยากตายแต่ให้อ่านดุอาต้นนี้เพื่อขอต่ออัลลอฮ์ว่าเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยที่น่ากลัวก็คืออยู่แบบต้องเป็นภาระลูกเฮ้ยมึงมาเนี่ยแล้วใครจะเอาข้าวให้มะวะโอ้โหพี่น้องเฮ้ยใครจะเอาข้าวให้ป๋าวะไอเราก็กลายโอ้โหลูกจะไปไหนมาไหนก็ต้องเป็นภาระต้องเอากลับมาข้าวให้เรานี่คือสิ่งที่กลัวแล้วก็ไม่อยากอยู่เราอายุเยอะๆแล้วก็เดินตอกแตกเดี๋ยวปวดเข่าโอ้แล้วข้าพเจ้าผมอยากอยู่แล้วผมได้สอนหนังสือผมเห็นอาจารย์มุสตอฟาอายุ79สอนหนังสือผมอยากเป็นแบบนั้นอายุเยอะแล้วสอนหนังสือดูดิเป็นคนแก่ที่มีประโยชน์ที่ผมคิดนะณตอนเนี้ยผมว่าคนแก่ที่ผมรู้จักที่เป็นโต๊ะครูก็มีอาจารย์มุสตอฟาแหละที่แก่แล้วมีประโยชน์คนอื่นน่ะเป็นโต๊ะครูก็มีแต่เวลาอายุเยอะแล้วไม่ได้สอนที่ไหนอาจารย์มุตฟานี่สอนทั่วหมดเลยออกโทรทัศน์อีกถูกเชิญบรรยายอีกเอาเชิญครับครูสมัครครับมีคำถามจากพี่น้องเรานะครับถามว่าคำว่าโชคดีนี่เราจะใช้ในการให้พรกันได้ไหมกับอีกคำหนึ่งอันไหนจะเดียวกันในคำว่าอามานิดละบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคือให้เรารู้ไว้คำว่าโชคดีเนี่ยต้องเอาตรงนี้ก่อนโชคดีแปลว่าอะไรบางทีคนน่ะตอบเรื่องโชคดียังไม่รู้เลยโชคดีแปลว่าอะไรก็ไปตีความว่าโชคก็แปลว่าโชคลางโชคอันนั้นแล้วก็ดีก็ว่าดีเคยเข้าไปดูในพจนานุกรมอย่างโชคดีแปลว่าอะไรฉะนั้นคำบางคำเนี่ยคำว่าขอให้โชคดีนะคำว่าเขาใช้เป็นภาษาบ้านเราไงแต่เขาไม่ได้หมอกไปขอกับอะไรหรอกแต่ก็ขอกับอัลลอฮ์ภาษาเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของภาษาของแต่ละท้องถิ่นแต่ถ้าเราพูดเป็นภาษาอาหรับขอให้รับได้รับเนี่ยมัดนะเนี่ยอันนี้ถูกต้องและเนี่ยมัดแปลว่าอะไรอ่ะถอดเป็นภาษาไทยอีกฉะนั้นไอการที่ถ้าจะใช้ถ้าถามว่าดีก็คือขอให้ได้รับเนี่ยมัดอัลลอฮ์นะอันเนี้ยใช่เลยครับเนี่ยมัดมันเป็นคำภาษาอาหรับแล้วเป็นคำที่มาจากกุรอานจากหะดีษ
ใช้ถ้าจะใช้ให้ถูกใช้คำว่าเนี่ยหมัดเลยแต่คนที่เขาใช้คำว่าโชคดีก็ดูด้วยว่าความหมายเขาสื่อไปอะไรก็คือขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเขาไม่ได้หมายความว่าโชคลางแบบนั้นหรือเปล่าฉะนั้นตรงนี้คำว่าโชคดีเนี่ยไอการที่เราจะไปบอกเขาผิดเนี่ยเขาหมายความว่าอะไรต้องดูตรงนี้เพราะคนบางคนเขามีใครเคยพูดละขอให้ได้รับเนี่ยหมัดนะโต๊ะครูก็ยังไม่พูดกันเลยแต่ถ้าจะให้ถูกขอให้ได้รับเนี่ยหมัดนะเนี่ยหมัดแปลว่าได้รับความโปรดปรานเนี่ยหมัดเนี่ยความโปรดปรานอะไรที่ดีๆๆเรียกเนี่ยหมัดหมดเลยอ้าวต่อไปนี้ที่ริยาเวลาจะอวยพรใครขอให้ได้รับเนี่ยหมัดเยอะๆนะอ้าวเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะฮัจญะห์มาเรียมผมกับนี่มาเรียมจากกันอันนี้มาเรียมบอกอาจารย์ยูซุฟขอฝึกแล้วนะวันนี้วันแรกเราเริ่มเลยเลิกใช้คำว่าโชคดีทั้งที่โชคดีผิดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแล้วถามโต๊ะครูบอกอย่าใช้คำว่าโชคดีแล้วโชคดีแปลว่าอะไรแปลไม่ได้เมื่อแปลไม่ได้แล้วจะผิดยังไงอ่ะฉะนั้นถ้าจะให้ถูกเวลาจากกันฮายิกอเซมขอให้ได้รับเนี่ยหมัดเยอะๆนะครูสมานขอให้ได้รับเนี่ยหมัดเยอะๆนะอย่างเงี้ยถูกเป๊ะเลยอีกคำหนึ่งค่ะครับเขาถามอามานิลละอ๋อฟีอามานิลละก็คือเหมือนคำจากกันน่ะก็ให้อยู่ในอะไรให้อัลลอฮ์ดูแลก็พูดง่ายๆก็ขอให้อยู่ในสายตาของอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ปกป้องดูแลมีคำว่าฟีด้วยใช่ไหมครับฟีอามานิลฟีอามานิลละนะครับก็คือมันเป็นคำจากกันนะครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยที่ผมเห็นน่ะคนที่จบอาหรับไม่ค่อยใช้แต่คนที่จบจากอินเดียปากีจะชอบใช้คำนี้ฟีอามานินลาฟีอามานินลาโดยเฉพาะนักเรียนที่จบจากอินเดียปากีเนี่ยเขาติดคำนี้แต่อยู่ในอียิปต์เนี่ยจะไม่มีคำนี้หรอกเออเฮ้ยโชคดีเว้ยนี่คือติดปากกันน่ะคุยเล่นกันมาเฮ้ยโชคดีพวกเฮ้ยโชคดีเพื่อนขับรถปลอดภัยนะโชคดีเนี่ยคือติดอย่างนี้แต่คนที่จบจากอินเดียปากีเนี่ยเขาจะใช้คำที่เป็นภาษาอาหรับเป็นกอดูอานะครับอันนี้ก็ดีเอาไปใช้แต่ครับฟีอามานินละนะครับฟีอามานินละนะก็คืออยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์จ้ะครับบางทีถ้าคนกาเฟสนะครับว่าคุณโชคดีนะเขาบอกเออใช่เพราะว่ากูซื้อหวยไว้เขาจะไปในทางพวกนั้นนะฮะอย่างนี้บาปและบาปใหญ่ด้วยอย่างนี้เขาเรียกเล่นล้อเล่นกับศาสนาการล้อเล่นศาสนาก็คือของฮาลาลทำเป็นของฮารอมของฮารอมทำเป็นของฮาลาลหรือไม่รู้สึกรู้สากับเรื่องของฮารอมเนี่ยมันบาปนะแต่ทำล้อซื้อหวยมันจะอะไรเนี่ยเขาเรียกทำเล่นๆกับศาสนาอันตรายอาจจะถึงขั้นตกมุรตัดด้วยซ้ำเชิญครับอาจารย์คะคำถามนะคะที่เคยมาฟังบรรยายนะคะอาจจะเป็นอาจารย์ก็ได้ที่เคยพูดว่าพระองค์แล้วท่านจะทดสอบมนุษย์ได้3อย่างนะคะอาจจะเป็นอาจารย์ที่จำไม่ได้นะคะอันที่1คือทดสอบด้วยลูกหลานอันที่2ทดสอบด้วยทรัพย์สมบัติอันที่3ทดสอบด้วยความเจ็บไข้นะคะขอโทษนะคะถามว่าเป็นอาจารย์นะคะทีนี้จากที่อาจารย์สอนมาวันนี้บอกว่าอัลลอฮ์ทดสอบมนุษย์ด้วยความกลัวแล้วก็ด้วยทรัพย์สมบัตินะคะแล้วก็อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยกำลังคิดว่าถ้าหากพระองค์แล้วท่านทดสอบมนุษย์ด้วยความกลัวในดุอาขอพรจากพระองค์อัลลอฮ์มีดุอาที่ลดคือกำจัดความกลัวครับถ้าหากเราอ่านดุอาต้นนี้อยู่เสมอเนี่ยเราจะได้รับการทดสอบอันนี้ไหมประเด็นที่หนึ่งนะคะอันที่สองในเรื่องของทรัพย์ทดสอบด้วยทรัพย์สมบัติถ้าหากว่าเราอ่านดูอาที่ขอให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนลิสกีให้กับเราอยู่เสมอเราจะได้รับบททดสอบอันนี้ไหมอันที่สามดูอาที่บอกว่าอัลลอฮ์ท่านจะทดสอบมนุษย์ด้วยลูกและหลานถ้าหากเราอ่านดูอาที่ขอให้ลูกหลานเป็นคนดีอยู่ในหลักศาสนาเราจะได้รับบททดสอบอันนี้ไหมอันนี้ประเด็นที่จะถามอาจารย์ในข้อแรกนะคะจะมีข้ออื่นอีกขอคำตอบข้อแรกก่อนค่ะให้เรารู้ไว้เลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้เรารู้ไว้เลยนะครับดูอาเนี่ยเป็นดูอาที่เขาเรียก
บ่าวขอต่ออัลลอฮ์แต่การจัดของอัลลอฮ์เนี่ยก็เป็นสิทธิพระองค์บางครั้งเอ๊ะทำไมเราขอต่ออัลลอฮ์อย่างเช่นเราขอให้เรามีริสกีทำไมอัลลอฮ์ยังไม่ให้แต่บางทีอัลลอฮ์ให้ตรงอื่นเราอัลลอฮ์ไม่ให้ตังแต่อัลลอฮ์ให้ลูกและลูกคนเนี้ยโตไปจะเป็นคนรวยฉะนั้นเรามีหน้าที่ขอแต่บททดสอบอัลลอฮ์จะทดสอบดีขนาดไหนก็ต้องถูกทดสอบแต่ดูอาเราต้องขอยกตัวอย่างมาขอตังหน่อยสิรู้ว่ามาไม่ให้แต่ก็ต้องนี่แค่มนุษย์ได้เห็นง่ายๆมาขอตังซื้อนั่นยังตังไม่มีเราก็รู้มาไม่มีทำไมเรายังขอฉะนั้นคำสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นกฎกติกาว่ามนุษย์มีหน้าที่ขอต่อพระผู้สร้างแต่พระผู้สร้างจะให้หรือไม่ให้ตรงที่เราขออีกเรื่องหนึ่งแล้วไม่ต้องไปคิดว่าโอ้เราก็จะเอาปัญญามาคิดว่าละไหนเราบอกว่าดูอาขอแล้วอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบก็อัลลอฮ์รับดูอาเราหรือเปล่าล่ะเราเป็นคนดีพอที่อัลลอฮ์จะรับดูอาไหมนบีไม่เคยนินทาใครอัลลอฮ์ทดสอบไหมทดสอบทุกอันเลยที่กล่าวมาเนี่ยจนนบีก็โดนความกลัวต้องสู้ศัตรูนบีก็โดนนั่นเป็นศาสนทูต เรื่องบาลอหัวใจก็โดนภรรยาถูกกล่าวหาว่ามีชู้โดนไหมโดนนบีโดนเยอะกว่าพวกเราแล้วนบีขอไหมขอเพื่ออะไรอัลลอฮ์อาจจะให้จากหนักเป็นเบาหรือเราขอทำไมอัลลอฮ์ไม่รับเราดีพอที่อัลลอฮ์จะรับหรือเปล่าหรืออัลลอฮ์รับดุอาเราแต่อัลลอฮ์เปลี่ยนเพราะเราไม่รู้เราเคยคิดไหมว่าโควิดจะเกิดขึ้นเป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นเราก็ไม่รู้เราก็กว้างใจทำไมโควิดเกิดเช่นเดียวกันเราขอโออัลลอฮ์ขอฉันมีริสกีเยอะๆคำว่าริสกีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตังค์อย่างเดียวอาจจะให้เป็นลูกแต่บางคนอัลลอฮ์ให้ตังค์ไม่ให้ลูกเลยนี่แหละเราจงภูมิใจว่าอัลลอฮ์ให้อะไรเราภูมิมีแต่ความว่ารีดอพึงพอใจจะเกิดอะไรขึ้นก็พอใจทั้งที่สติปัญญาในเมื่อฉันขอต่ออัลลอฮ์ทุกวันแล้วว่าอัลลอฮ์อย่าฉันกลัวทำไมทดสอบฉันอีกล่ะให้กลัวโออัลลอฮ์ขอฉันมีริสกีฉันขอทุกวันเลยทำไมล่ะอัลลอฮ์ยังให้ริสกีของฉันหายอีกก็เรื่องของอัลลอฮ์แค่นั้นเองแล้วเราทำไมไปต่อรองกับอัลลอฮ์เราเป็นใครเอาง่ายๆไม่ต้องหรอกลูกเราอะฮะยามีลูกไหมมีลูกได้อย่างใจไหมนี่ขนาดลูกเราเลี้ยงมากับมือแล้วลูกเราขอเราให้ทุกครั้งไหมเวลาลูกมะขอนั่นให้เลยไหมนี่ขนาดมนุษย์และอัลลอฮ์เป็นพระผู้สร้างฉะนั้นให้ง่ายๆมะขอโทรศัพท์เครื่องนึงเอาตังไปเลยลูกมาขอรถคันหนึ่งเอาไปเลยลูกลูกจะซื้อไปทำอะไรอ้อนวอนไปเถอะมอเตอร์ไซค์กันแล้วกันนะรถเก๋งมายังไม่ให้หรอกเอาตังเก็บไว้ก่อนเห็นไหมนี่ลูกเราท้องเราทำเรากับผัวเราทำกันและเราก็ท้องเลี้ยงมาจนโตลูกขออย่างทำไมล่ะเราเพราะเราคิดไงให้ตอนนี้ได้ไงล่ะดูดิเพิ่งอยู่ป .6 เลยจะเอามอไซค์ดูคติใช่ไหมรถแรงๆอ่ะตายเห็นเราคิดอัลลอฮ์ก็ให้เหมือนกันโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีริสกีเยอะๆอัลลอฮ์ยังให้ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์รู้ว่าให้แล้วเหลืองทำไมอ่ะอัลลอฮ์ให้ตัวอย่างกอรูนรู้ไหมกอรูนน่ะละหมาดกับผัวกับเมียไม่เคยขาดละหมาดแต่เวลารวยไม่ได้ละหมาดเลยแล้วไม่ทำบุญนบีบูซาไปถามว่าทำไมไม่ละหมาดกอรุนตอบว่าไงไม่มีเวลาเห็นไหมก็อัลลอฮ์รู้ว่าถ้าให้เรารวยเนี่ยเราอาจจะเป็นชาวนรกแต่ให้เราจนอย่างนี้แหละเราจะได้เป็นชาวสวรรค์ฉะนั้นเนี่ยเข้าใจแบบนั้นนะอีกคำถามหนึ่งนะคะอาจารย์ครับคือพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่คืออายุมากแล้ว90จะ100ละโอ้โหนะคะท่านก็บอกว่าอยากจะตายเร็วๆเพราะว่าอยู่ก็เป็นภาระกับลูกนะคะทีนี้เราผู้เป็นลูกเนี่ยเราควรจะปลอบใจท่านยังไงคือว่าท่านคิดว่าท่านอยู่เป็นภาระลูกอันนึงนะคะที่ตัวเองบอกไปตอนนั้นคุณพ่อนะคะก็บอกว่าการที่ป๋ามีชีวิตอยู่เนี่ย
คือลูกๆทุกคนน่ะมีบาปการที่ป๋ามีชีวิตอยู่เนี่ยลูกๆได้ดูแลแล้วก็ได้ลดบาปของลูกๆไปด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าอยากจะตายเร็วเลยหนีตายไม่พ้นอัลเลาะห์เอาทุกคนพูดอย่างนี้อาจารย์จะมีวิธีการพูดอย่างอื่นนี้มั้ยคะที่มันวิธีนู่นกว่านี้มี2วิธีวิธีที่1คือบอกมะจงภูมิใจที่ฉันหรือผมหรือหนูได้ดูแลมะรู้ไหมความสุขที่ฉันได้ดูแลมะเนี่ยตอนนี้แหละตอนมะแข็งแรงฉันไม่มีโอกาสเลยรู้ไหมความดีใจพูดให้กำลังใจเขาตอนมะแข็งแรงฉันไม่เคยจะล้างก้นมะเลยตอนมะแข็งแรงฉันไม่เคยป้อนข้าวมะเลยแต่ตอนฉันเด็กๆมะป้อนข้าวขอให้ฉันได้ดูแลมะลืมคำว่าเป็นภาระนะนี่คือเรื่องภาษาใช้ปลอบใจอันที่สองสอนให้มะอ่านดูอาต้นนั้นถ้าอ่านภาษาอาหรับไม่ได้ให้มะยกดูอาต้นนี้เลยโออัลลอฮ์ให้เกิดอัลลอฮ์ก่อนโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันมีชีวิตอยู่ถ้าการมีชีวิตอยู่ของฉันมันดีกับฉันก็คือลูกหลานฉันมีความสุขโออัลลอฮ์โปรดให้ฉันตายไปเถอะถ้าหากการตายมันดีกับฉันให้เอ่ยนามว่าอัลลอฮ์เพราะเราพูดภาษาอาหรับไม่ได้สองอัน you understand โอเคใช่ครับครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาเปรยให้ผมฟังว่าผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยดีนะได้มรดกสองต่อโอ้สองส่วนสองส่วนนะสองส่วนแล้วก็ผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะมีเมียได้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ผู้ชายเนี่ยสามารถหย่ากับภรรยาได้เอ้ยสามีเนี่ยสามารถหย่าภรรยาได้แต่ภรรยาไม่สามารถหย่ากับสามีได้เขาบอกว่าสิทธิอันเนี้ยรู้สึกว่าผู้ชายจะได้มากกว่าก็ตั้งที่บางทีเขาก็บ่นว่าบางทีผู้ชายเนี่ยนะละหมาดแต่ว่าไม่ทำการบ้านเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากจะหาผัวใหม่หาสามีใหม่เพื่อจะได้ อาจารย์ช่วยนั่นถ้าผู้หญิงบอกแบบนั้นนะจงบอกกับนางไปเลยแน่ใจนะอยากมีผัวสี่ถามเขาคนบ้าเท่านั้นแหละที่อยากมีผัวเยอะใช่ไหมให้จำไว้เลยนะครับผู้หญิงนะ 99.9 รักเดียวใจเดียวมีคนที่นอกใจเขาเรียกนางแพทย์สยามมีเปอร์เซ็นต์เดียวผู้หญิงทั้งโลกถ้าสามีดีเนี่ยนางจะรักเดียวใจเดียวผู้หญิงอัลลอฮ์สร้างมาแปลกรักใครแล้วรักเลยยกเว้นนางแพทย์สยาผู้หญิงนี่รักสามีแล้วรักเลยถ้าสามีเป็นคนดีนะข้อที่หนึ่งผมเชื่อไม่มีใครอยากมีผัวสองผัวสามหรอกหรือใครบอกยังมีผัวสามแล้วจะรู้แน่ใจหรือว่ามีความสุขนะลองนึกสิคืนนี้นอนกับผัวคนนี้อีกคืนนอนกับผัวคนนู้นถ้าเกิดผัวคนนั้นจะแรงเหม็นเอาไหมก็นี่ไงให้จำไว้เลยนะครับผมเชื่อนะผู้หญิงนะถ้าบอกว่าเนี่ยผู้ชายนะโชคดีได้มีเมียก็มีได้ถึง4หรือผู้หญิงจะเอาก็ลองดูได้แล้วไปดูสิไปดูคนที่เขามี 2-3 คนเนี่ยเป็นยังไงมีผัวอยู่ตรงนี้ไปแอบมีไปทั่วมีสุขหรือเปล่าทุกถ้าไม่ใช่คนดีน่ะเปิดตัวก็ไม่ได้ถ้ามีเยอะมันต่อยกันอีกมันดีตรงไหนอ้าวฮัจญะห์มาเรียมสมมุติฮัจญะห์มาเรียมยังสาวอยู่บังกอเซมก็ชอบครูสมานก็ชอบครูรอฮีมก็ชอบโต๊ะอิหม่ามก็ชอบครบยัง4ฟาดเรียบเลย4คนมันสุขจริงเหรอคืนนี้อยู่บ้านนี้ไอ้นุ่นบอกเอ้ยมาด่วนไม่ต้องนอนบ้านนู้นหรอกเอาไงอ่ะอยากขับรถใช่ไหมวิ่งรอกใช่ไหมอย่าคิดถ้ายังไม่เคยสัมผัสของจริงอย่าจะรู้ไหมว่าเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นดีแล้วอัลฮัมดุลิลละอาจารย์ยาริจะรู้ไหมว่าเป็นลูกใคร
นี่ข้อต่อไปไงนี่ถามว่าวันนี้นิมาเรียมขับรถไปบ้านครูร้อยครูสมานตอนเย็นอิหม่ามเรียกแล้วมาได้ยังอ่ะยังไม่ได้อาบน้ำยกกระดัดมางั้นแหละเอาไหมล่ะวลาท้องลูกใครวะทำไงอีกก็นี่ไงคือให้เรารู้ไว้เลยว่าผมเชื่อนะครับไอ้ใครจะบอกว่าผู้ชายนะโชคดีนะมีเมียก็สี่เอาไหมอย่าให้เดี๋ยวอัลลอฮ์ลงวะฮีให้ใหม่ผู้หญิงมีผัวสี่คนได้เดี๋ยวปัญหามันจะมาลูกใครล่ะลูกใครแล้วจะเกิดว่าเวลาเป็นลูกใครเกิดสมมุติเป็นลูกครูสมานโต๊ะอิหม่ามสงสัยเฮ้ยลูกกูหรือเปล่าครูสมานบอกลูกกูเดือดร้อนโรงพยาบาลอีกแล้วฉะนั้นปัญหาเยอะอัลลอฮ์ให้แบบเนี้ยดีแล้วแต่ผมเชื่อคนที่นี่ไม่ต้องห่วงอยากมีหนึ่งดังนั้นแหละขอให้ได้สามีให้ดีนี่สามีว่าแล้วฮากะไม่ได้อ่ะวันนี้ก็หมดแค่นี้นะขอดูอาอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินันบารอซีวันยูนูนีวันยูซามีวะมินซายีนอัสกอมขออัลลอฮ์ปกป้องพวกเราให้พ้นจากโรคโควิดโรคร้ายต่างๆโรคเรื้อนโรคหูหนาตาเรดโรคที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินันบารอซีวันยูนูนีวันยูซามีวะมินซายีนอัสกอมอัลลอฮุมมาอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกโออัลลอฮ์ขอให้ฉันเป็นคนหนึ่งจากผู้ที่มีความพยายามในการขอบคุณพระองค์ในการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮุมมาอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกอัลลอฮุมมาอินนีอะอูซุบิกะมินอินมิลลายังฟะวะมินกอนบิลลายักชะว่ามินนับศิลลาตัชบะว่ามินดะวะติลลายุสตายาบุลาฮาโออัลลอฮ์ขอคุ้มครองฉันให้ฉันมีความรู้ความรู้แล้วยังประโยชน์โออัลลอฮ์คุ้มครองฉันขอให้ฉันที่มีชีวิตที่รู้จักพอเพียงโออัลลอฮ์ได้โปรดให้หัวใจของฉันอย่าเป็นหัวใจที่แข็งกระด้างโออัลลอฮ์คราใดที่ฉันขอดุอาต่อพระองค์ขอให้พระองค์ได้ตอบรับอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินันยุบนีโออัลลอฮ์คุ้มครองฉันอย่าฉันเป็นคนขี้เหนียววาอูซุบิกะมินันบุคลียุบนีโออัลลอฮ์คุ้มครองฉันอย่าฉันเป็นคนขี้ขาดวาอูซุบิกะมินอันอูรัดดะอิลาอัรซะลิลอุมรีโออัลลอฮ์คุ้มครองฉันให้บั้นปลายชีวิตของฉันอย่าเป็นบั้นปลายที่อัปยศทุลักทุเลลำบากถูกรังเกียจว่าอูซุบิกะมินฟิตนะติดดุนยาโออัลลอฮ์คุ้มครองฉันให้ฉันพ้นจากฟิตนะบนดุนยานี้พ้นจากดัจญาลว่าอูซุบิกะมินอาซาบิลกับโออัลลอฮ์ขอให้ฉันตายไปอยู่ในกุโบสถ์แล้วพ้นจากการอาซาบในกุโบสถ์นะครับอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลก์